คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ของผมเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากฟังเรื่องผีแบบสดๆสามารถแวะไปฟังพร้อมกันได้ทุกวันพฤหัส16:00 น.ครับผมเรื่องที่จะมาเปิดให้ฟังกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝั่งตะวันตกแล้วกันนะครับเป็นเรื่องแรกนะฮะก็มีใครในไลฟ์นี้เนี่ยชอบความสะอาดเป็นชีวิตจิตใจบ้างไหมเอ่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรักความสะอาดตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ชอบความสะอาดมากๆนะโดยเฉพาะอุปกรณ์การทำงานถ้าใครที่ฟังผมไลฟ์มาตั้งแต่ช็อคทูไนท์เนี่ยน่าจะสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมปิดไลฟ์ลงแล้วนะครับก็จะบอกทุกๆครั้งว่าผมก็จะเอาผ้ามาคุมคอมพิวเตอร์คุมจอคุมแป้นคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยรวมถึงคุมเคสด้วยเคสคอมทีนี้ช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราขี้เกียจทำละเอาไว้ปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวค่อยมาคลีนทีเดียวโดยการแบบพวกเอาน้ำยาอะไรมาเช็ดจอเอามาเช็ดขี้ฝุ่นปัดฝุ่นแป้นอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็ช่วงหลังๆก็รู้สึกขี้เกียจก็เลยนานๆทำความสะอาดทีนี้ไอ้เรื่องที่ผมไปเจอมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวของเขาเองอ่ะรู้สึกว่าบ้านของเขาอ่ะมันรักความสะอาดจนเกินไปจนเขารู้สึกว่าไอ้การรักความสะอาดเนี่ยแหละมันทำให้เขาเป็นทุกข์คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเจมม่าน้องเจมม่าเนี่ยอายุ15แล้วก็อาศัยอยู่กับคุณแม่2คนในบ้านหลังหนึ่งทีนี้น้องเจมม่าบอกว่าหลังจากที่คุณแม่เลิกกับคุณพ่อไปครับตัวของคุณแม่เนี่ยก็เปลี่ยนตัวเองโดยการที่เป็นคนรักความสะอาดตั้งแต่เลิกกับพ่อไปเลยแต่ด้วยนะตอนนั้นนะฮะตัวของน้องเอมม่าเนี่ยก็ยังเด็กอยู่น้องเจมม่าโทษทีน้องเจมม่าเนี่ยยังเด็กอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยที่แม่เปลี่ยนตัวเองแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่อาจจะอยากจะทำให้ผู้ชายคนอื่นสนใจคุณแม่มากขึ้นหรือเปล่าโดยการที่เป็นคนรักสะอาดซึ่งถามว่ามันดีไหมกับการเป็นคนรักความสะอาดเนี่ยมันก็ดีนะแต่ไอการรักความสะอาดของแม่นี่แหละมันทำให้ตัวของน้องเจมม่าเริ่มรู้สึกรำคาญนิสัยของแม่ไปโดยปริยายเลยมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเนี่ยน้องเจมม่าเขาก็เป็นวันที่หยุดเรียนนะเขาก็อยู่บ้านกับคุณแม่เขาแล้ววันนั้นนะครับคุณแม่เขาก็มาทำความสะอาดบ้านเหมือนทุกๆวันนี่แหละเหมือนที่เขาเห็นทุกวันแต่ตอนที่คุณแม่กำลังทำความสะอาดนะฮะน้องเจมม่าบอกว่าคุณแม่ฮะเอาไว้ผ้าคลิ้วอะไปจุ่มน้ำแฟบแล้วก็มาถูกระเบื้องชั้นล่างซึ่งตัวของน้องเจมม่าเนี่ยก็เห็นว่าคุณแม่ถูกระเบื้องที่มันสะอาดอยู่แล้วอะทีนี้น้องเจมม่าด้วยความสงสัยว่าเฮ้ยแม่จะถูกระเบื้องทำไมในเมื่อมันก็สะอาดอยู่แล้วอะแม่ทำความสะอาดทุกวันอะก็เลยถามคุณแม่บอกว่าแม่จะทำความสะอาดทุกวันทำไมอ่ะนี่คุณแม่กะว่าไม่เว้นวันเลยเหรอคือบ้านเรามันก็ไม่ได้สกปรกขนาดนั้นนะทำไมแม่ต้องทำทุกวันด้วยแต่แม่ก็ให้คำตอบไม่ได้ทีนี้พอแม่ให้คำตอบไม่ได้เนี่ยแทนที่ตัวของน้องเจมม่าจะได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆใช่ป่ะคุณแม่กลับบอกว่าไอ้หนูไปเอาพวกผ้าขี้ริ้วมาชุบไอ้น้ำแฟบอันเนี้ยแล้วก็ไปทำความสะอาดตรงบริเวณหน้าบ้านหน่อยไปช่วยแม่ทำความสะอาดหน่อยน้องเจมม่าเขาก็เลยหันไปดูตรงหน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านเนี่ยเลี่ยมมากเลยด้วยความที่แบบเฮ้ยมันก็ทำความสะอาดมาทุกวันอ่ะเนาะก็เลยแม่จะใช้ทำไมอ่ะแต่ด้วยเป็นคำสั่งของคุณแม่ครับก็เลยไปเอาผ้าขี้ริ้วมาแล้วก็มาจุ่มน้ำแล้วก็มาขัดตรงหน้าบ้านก็ขัดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้สนใจว่ามันจะสะอาดหรือไม่สะอาดหรอกจนกระทั่งขัดไปเรื่อยๆครับด้วยความที่ตัวเองก็เป็นเด็กแล้วก็เหนื่อยเนาะก็เลยบอกคุณแม่บอกว่าแม่มันสะอาดแล้วเนี่ยหนูขอไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมแม่ก็หันมาแล้วก็บอกว่าไม่ได้จะไปได้ยังไงพื้นมันยังไม่สะอาดเลยเจมม่าก็มองพื้นกับแม่นี่มันก็สะอาดแล้วนะแม่จะเอาสะอาดไปถึงไหนอ่ะเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีคราบอะไรเลยอ่ะแม่ก็เพ่งสายตามามองที่พื้นแล้วก็มือชี้ไปบอกว่านี่ไงมันยังเปื้อนอยู่เลยเนี่ยไม่เห็นหรอไอ้รอยคราบๆตรงนั้นน่ะเจมม่าก็เลยค่อยๆเพ่งดูดีๆฮะ
ปรากฏว่าไอ้คาบที่คุณแม่เอ่ยถึงอ่ะมันเป็นคาบคล้ายๆแบบเส้นผมอะฮะคือมันเล็กมากอ่ะน้องเจมม่าด้วยความโมโหคือแบบว่าเฮ้ยถ้ามันสะอาดกว่านี้คือมันกระเบื้องใหม่แล้วนะเจมม่าด้วยความโมโหก็เลยตะคอกแม่กลับไปบอกว่าแม่จะบ้าความสะอาดอะไรนักหนาเนี่ยแม่ทำแบบเนี้ยพ่อก็ไม่กลับมาหรอกนะถึงบ้านมันจะสะอาดแค่ไหนพ่อก็ไม่กลับมาหาแม่หรอกโอ้โหทีนี้คำพูดของน้องเจมม่าเนี่ยมันเหมือนทิ่มแทงใจดำแม่เนี่ยอึ้งไปเลยแล้วก็เงียบไม่พูดอะไรเลยน้องเจมม่าตอนนั้นรู้สึกผิดมากรู้สึกผิดที่พูดแบบนั้นกับแม่ไปอ่ะแต่ว่าไอ้คำพูดหรือว่าคำขอโทษที่จะเอ่ยออกมาจากปากน้องเจมม่าเนี่ยน้องเจมม่าบอกว่ามันพูดไม่ออกอยากจะขอโทษคุณแม่อยากจะปลอบใจคุณแม่ด้วยความที่พูดแรงๆไปอ่ะเนาะแต่ก็ตัวเองไม่กล้าพูดก็เลยวิ่งขึ้นห้องไปเลยปิดห้องล็อกห้องเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อกี้เราพูดกับแม่แรงไปหรือเปล่าวะคือไม่น่าพูดกับแม่อย่างนี้เลยอ่ะคือแค่แม่ใช้ทำความสะอาดเองอ่ะทำไมต้องพูดแรงขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกผิดในใจแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็คงลืมเรื่องนี้ไปเองแหละเพราะว่าเป็นแม่ลูกกันใช่ไหมหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปครับตัวของน้องเอมม่าเนี่ยหลังจากกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยคุณแม่เนี่ยเริ่มที่จะทำความสะอาดบ้านนะบ่อยขึ้นบางทีกลับมาก็เจอคุณแม่เนี่ยทำความสะอาดในครัวมั่งบางทีก็มาขัดรอบๆบ้านมั่งบางทีก็มาเอาผ้าเช็ดทีวงทีวีอะไรเงี้ยทุกวันเป็นแบบได้อยู่บ่อยครั้งในทุกครั้งที่กลับมาบ้านน่ะแต่สิ่งที่ต่างไปจากนั้นก็คือนับตั้งแต่วันนั้นนะครับตัวของคุณแม่ไม่เคยคุยกับน้องเจมม่าอีกเลยเจมม่าก็พอจะเข้าใจว่าสงสัยแม่คงจะโกรธแหละแต่ทำไงได้อะก็เราโมโหว่าทีนี้น้องเจมม่าเนี่ยก็เริ่มสังเกตตัวของคุณแม่ไปเรื่อยๆก็จะสังเกตว่านอกจากคุณแม่จะทำความสะอาดบ่อยขึ้นแล้วเนี่ยยังทำความสะอาดทั้งวันทุกวันเรียกได้ว่า 24/7 เลยอะคือทำความสะอาดทุก24ชั่วโมงทุกครั้งที่น้องเจมม่าเห็นคุณแม่เนี่ยไม่มีครั้งไหนที่คุณแม่กินข้าวไม่มีที่คุณแม่จะผ่อนคลายดูทีวีเหมือนบ้านอื่นๆไม่มีเลยทุกครั้งที่เจอแม่จะทำความสะอาดตลอดจนน้องเจมม่าเริ่มรู้สึกว่าคือแม่ก็ดีนะที่ทำความสะอาดบ้านอย่างเงี้ยเฮ้ยเราควรจะขอโทษแม่ดีกว่าเพราะว่าแม่ก็ไม่ทำกับข้าวให้กินเลยมัวแต่เอาแต่ทำความสะอาดอย่างเงี้ยเอาว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวขากลับจากโรงเรียนน่ะซื้อดอกไม้มาขอโทษแม่ดีกว่าก็นึกในใจไปเหตุการณ์ในวันนั้นก็ผ่านไปจนวันรุ่งขึ้นน้องเอมม่าเขาก็ไปโรงเรียนทีนี้ขากลับมาเนี่ยด้วยความที่โรงเรียนมันไม่ได้ไกลกับบ้านมากน้องเอมม่าก็จะต้องเดินจากโรงเรียนน่ะกลับมาบ้านใช่ไหมแล้วระหว่างทางที่กลับมาบ้านนะครับมันจะมีร้านขายดอกไม้อยู่ร้านนึงด้วยความที่น้องเจมม่าเขาก็ไม่รู้จะเลือกดอกไม้อะไรดีเขาก็คิดได้อย่างเดียวแหละว่าเฮ้ยถ้าเป็นดอกไม้ที่มันสื่อถึงความรักเนี่ยก็น่าจะเป็นดอกกุหลาบละมั้งน้องเจมม่าก็เลยเลือกดอกกุหลาบที่มันมีราคาแพงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะจ่ายเงินไหวอ่ะเลือกแบบแพงสุดๆเลยก็เลือกมาดอกนึงซึ่งดอกนี้มันเป็นดอกที่สวยมากมันดอกกุหลาบเนี่ยมันไม่ได้เหี่ยวเลยแล้วก็ข้างๆก็จะมีหนามมีอะไรเงี้ยขึ้นหูมันเป็นดอกที่สวยมากอ่ะเหมือนเพิ่งเด็ดมาจากต้นเลยอ่ะเอมม่าก็ดีใจนะน้องเจมม่าก็ดีใจแล้วก็ค่อยๆเดินกลับไปที่บ้านพอไปถึงบ้านเปิดประตูเข้าไปได้ครับก็เห็นว่าคุณแม่ตัวเองอ่ะกำลังยืนเอาผ้าครับเช็ดทีวีอยู่โดยที่การเช็ดนั้นอ่ะตัวของคุณแม่หันหลังให้น้องเจมม่าน้องเจมม่าพอเห็นแม่ทำความสะอาดอยู่ก็เดินเข้าไปข้างๆแล้วก็เรียกแม่บอกว่าแม่หนูซื้อดอกกุหลาบมาให้อ่ะหนูขอโทษนะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วหนูพูดไม่ดีกับแ
หนูขอโทษจริงๆแม่รับดอกกุหลาบหนูด้วยนะแล้วก็พยายามยื่นให้คุณแม่แต่สิ่งที่คุณแม่ทำตอบกลับมาก็คือเฉยแม่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับสิ่งที่ลูกกำลังทำให้เลยอ่ะก็เช็ดทีวีเช็ดนู่นเช็ดนี่ไปโดยที่ไม่สนใจน้องเลยน้องก็พูดเสียงดังขึ้นอีกแม่หนูเอาดอกกุหลาบมาให้อ่ะหนูขอโทษทีนี้แม่ก็หันมาหาน้องเจมมาแล้วก็สะดุ้งบอกเฮ้ยอ๋อขอโทษทีพอดีแม่ไม่เห็นแม่ไม่ได้ยินหนูพูดเลยแม่ขอโทษแล้วนี่อะไรอ่ะหนูให้แม่เหรอค่ะหนูให้แม่แทนคำขอโทษที่เมื่อ2วันก่อนหนูเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยหนูพูดไม่ดีกับแม่ค่ะคุณแม่ก็จิบดอกกุหลาบมาแล้วก็ขอบคุณน้องเจมม่าบอกว่าแม่ขอบคุณนะที่หนูเอามาให้อ่ะแม่ชอบมากเลยทีนี้น้องเจมม่าเนี่ยพอแม่รับดอกไม้ไปอ่ะตัวเองก็รู้สึกอิ่มเอมใจละพอแม่เริ่มที่จะพูดคุยกับเขาแล้วพูดคุยกับน้องแล้วน้องก็ลืมไปเรื่องนั้นไปสนิทเลยเพราะว่าเห็นแม่เนี่ยยิ้มให้แบบเหมือนแม่ที่รักเขาจริงๆอ่ะก็ยิ้มให้ตอบกลับมาแต่ระหว่างที่แม่กำลังยิ้มเนี่ยแม่ก็ตกใจแล้วก็ทำตาโตแล้วก็จับมือของน้องเจมม่าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอาลูกทำไมที่นิ้วลูกอ่ะมันมีเหมือนรอยบาดอะไรด้วยอ่ะไหนๆแม่ดูหน่อยคุณแม่เขาก็ดึงมือน้องเจมม่าไปดูใกล้ๆซึ่งไอ้รอยที่ว่าเนี่ยมันคือรอยของหนามดอกกุหลาบอะครับด้วยความที่น้องอาจจะถือมาแรงหรือว่าจะโดนไอ้หนามกุหลาบมันทิ่มตอนไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นรอยกรีดลงไปอะเป็นเหมือนมีดบาดอะแล้วก็มีเลือดซิบๆไหลออกมาเจมม่าก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณแม่พอดีน่าจะเป็นดอกไม้นี่แหละมันทิ่มเดี๋ยวหนูไปล้างแผลในห้องน้ำก่อนนะจะได้เอาพวกยาแดงอะไรเงี้ยมาทามาล้างแอลกอฮอล์แม่ก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวแม่ทำแผลให้ดีกว่าเดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่ช่วยนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวหนูทำเองนะมาเดี๋ยวแม่ช่วยไม่เป็นไรค่ะแม่ก็ยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่อย่างนั้นอะจนแม่เนี่ยเริ่มขึ้นเสียงบอกว่านี่หนูอย่าดื้อให้มันมากนักได้ไหมเดี๋ยวแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ทำให้ไงหนูอย่าดื้อได้ไหมเนี่ยเอามือมาแม่ก็กระชากมือมาไอ้น้องเจมม่าด้วยความได้เห็นว่าแม่โกรธก็ไม่อยากจะทำให้แม่งอนเป็นครั้งที่สองอ่ะก็เลยตามเลยไปเลยก็ยื่นมือไปให้คุณแม่และสิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยแทนที่คุณแม่ครับเขาจะไปเอาพวกสำลีแล้วก็แอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมาล้างแผลให้ลูกใช่ไหมไม่แม่กลับเอาผ้าคีริ้วที่ตัวเองอะครับเช็ดทีวีอะเอาไปจุ่มน้ำแฟบแล้วก็เอามาถูมือของน้องเจมม่าเอามาถูนิ้วของน้องเจมม่าที่มันเลือดออกอยู่อะถูใหญ่เลยน้องเจมม่าก็แสบกับแม่ทำอะไรอะแม่ปล่อยหนูอยู่นิ่งๆสิลูกแม่กำลังทำความสะอาดให้ไม่เป็นไรนะไม่เจ็บหรอกแล้วก็ถูใหญ่เลยจนน้องเจมม่ารู้สึกว่าเจ็บมากเจ็บจนทนไม่ไหวก็เลยดึงกระชากมือกลับออกมาแล้วไอ้แผลตอนนี้ที่มันเคยเป็นแค่รอยขีดเหมือนรอยหนามบาดอะตอนนี้แผลมันเวอะไปเยอะกว่าเก่ามากอะคือคุณแม่ทำแบบรุนแรงมากแล้วแผลมันเวอะไปเลยอะแม่ก็พยายามดึงมือกลับมาบอกนี่อย่ามาดื้อกับแม่ได้ไหมเนี่ยเอามือมานี่เดี๋ยวแม่ช่วยทำความสะอาดให้ไอ้เจมม่าก็ไม่ยอมเจมม่าก็ดึงมือกลับมาไอ้แม่นี่ก็พยายามจะดึงกลับมาหาตัวเองจนยื้อฉุดกระชากกันสักแป๊บนึงครับปรากฏว่าน้องมันไม่ไหวน้องมันก็เลยวิ่งหนีขึ้นไปบนห้องโอ้โหทีนี้แหละหลังจากที่น้องวิ่งขึ้นไปเนี่ยแม่ก็ด่าตามตูดแล้วก็วิ่งตามมาเลยบอกว่าไอ้ลูกเวรไอ้ลูกสารเลวลงมานี่เลยนะมาทำแผลก่อน
แกเนี่ยจะทำให้บ้านสกปรกนะรู้ไหมแกอยากให้เลือดของแกอ่ะมันหยดลงพื้นแม้แต่หยดเดียวนะไม่งั้นน่ะแกเห็นดีแน่ลงมานี่ลงมานี่แล้วก็วิ่งตามลูกขึ้นไปไอ้น้องเจมม่าเนี่ยพอเห็นว่าแม่แบบเฮ้ยมันแม่บ้าไปแล้วอะไรเงี้ยก็เข้าไปหลบในห้องตัวเองแล้วก็เอาตู้อะฮะตู้ที่ใส่ของมาล้มทับประตูตัวเองไว้เลยทีนี้น้องเจมม่าเนี่ยพอเห็นว่าแม่เป็นแบบนั้นน่ะก็คิดว่าเฮ้ยแม่กูเป็นไรวะเนี่ยคือแม่กูเสียสติไปแล้วเหรอคืออะไรยังไงอะเกิดอะไรขึ้นกับแม่ตัวเองแม่โดนผีสิงหรือเปล่าตอนนั้นไม่รู้จะหนีไปไหนหน้าต่างจะกระโดดออกก็ไม่ได้จะออกไปทางประตูก็เจอแม่อีกทีนี้ก็ได้ยินเสียงแม่เดินขึ้นบันไดมาตุบ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 เดินมาเคาะประตูตุ้ม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 เจม่าเปิดประตูให้แม่เดี๋ยวนี้เลยนะออกมาทำแผลเลยเปิดประตูให้แม่หน่อยตุ้มตุ้มตุ้มเคาะประตูอยู่ทีนี้เจม่าแบบไม่ไหวแล้วเว้ยไม่รู้จะซ่อนที่ไหนอ่ะก็เลยเปิดประตูตู้เสื้อผ้าไปในห้องน้องมันจะมีตู้เสื้อผ้าอยู่อันนึงแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นน่ะทีนี้ระหว่างที่กำลังหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าครับในใจก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าแม่พังประตูเข้ามาได้อ่ะคือเราจบเหแน่แต่ถ้าถามว่าจะหนีออกไปได้ยังไงก็ไม่รู้อีกอ่ะคือมันเป็นทางเข้าทางเดียวแล้วก็ทางออกทางเดียวของห้องนี้อ่ะตอนนั้นน้องเจมมาเริ่มปลงละคิดว่ายังไงวันนี้กูตายแน่นอนก็นั่งหลบอยู่ในตู้ฟังเสียงเคาะประตูของคุณแม่อยู่หน้าประตูป้อง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 เคาะคออยู่ทีนี้ระหว่างที่กำลังหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าด้วยความที่ณตอนนั้นก็มองซ้ายมองขวาเพื่อที่จะหาอาวุธป้องกันตัวไปด้วยใช่ไหมแต่ในตู้เสื้อผ้ามันจะมีอะไรมาให้ป้องกันตัวมันก็มีแต่ไม้แขวนมีแต่อะไรพวกนี้ใช่ป่ะทีนี้ไอ้ระหว่างที่น้องมันกำลังมองข้างๆเนี่ยปรากฏว่าน้องมันไปเจอสมุดเล่มหนึ่งมันตกอยู่ในตู้เสื้อผ้าไอ้น้องเจมม่าเนี่ยมันก็เลยหยิบสมุดเล่มนั้นขึ้นมาก็มาเปิดดูซึ่งในสมุดก็จะมีข้อความเขียนแบบยาวมากเลยแล้วก็จ่าชื่อด้วยบุคคลคนหนึ่งเอาไว้และด้วยความที่ข้อความมันยาวครับผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันว่าในหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันมีข้อความเขียนว่าอะไรเอาเป็นแบบคร่าวๆเลยคือสมุดเล่มนั้นนะครับมันเป็นเหมือนสมุดไดอารี่ของคุณพ่อเหมือนคุณพ่อเขาทิ้งข้อความอะไรให้สักอย่างนึงนี่แหละโดยเนื้อความเนี่ยมันจะมีประมาณว่า เหมือนพ่อเนี่ยขอโทษนะที่ต้องทิ้งหนูไปอ่ะจริงๆพ่อก็ไม่ได้อยากจะทิ้งหนูให้อยู่กับแม่สองคนหรอกแต่ว่าพักหลังๆมาเนี่ยเหมือนคุณแม่มีพฤติกรรมแปลกๆคุณแม่เหมือนไปเข้าชมรมหรือว่าไปเข้าแก๊งลัทธิอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้อ่ะเหมือนคุณแม่จะชอบเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากๆแล้วทุกครั้งที่คุณแม่กลับมาที่บ้านเนี่ยแม่ก็จะเอาแต่สวดมนต์ท่องคาถาหรือทำอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวซึ่งคุณพ่อเองตอนแรกไม่ได้ใส่ใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พอหลังๆมาเนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยพ่อก็เริ่มกินเหล้าทุกวันแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันทนไม่ได้แล้วก็เลยขอเขียนไดอารี่เล่มนี้ทิ้งเอาไว้ว่าพ่อขอโทษจริงๆนะคือพ่อก็รักหนูเหมือนกันแต่พ่อก็รักตัวเองด้วยยังไงหนูก็อยู่กับแม่อย่างระมัดระวังก็แล้วกันนะแต่ว่าสิ่งเดียวที่ห้ามทำให้แม่เห็นเด็ดขาดเลยก็คือด้วยความที่แม่เป็นคนที่คลั่งลัทธิไสยศาสตร์มากๆอ่ะเวลาที่แม่เห็นเลือดเนี่ยแม่จะมีอาการที่บ้าคลั่งเพราะฉะนั้นถ้าลูกไม่อยากให้แม่คลั่งเนี่ยอย่าให้แม่เห็นเลือดเป็นอันขาดด้วยรักจากพ่อทีนี้ไอ้ตัวของน้องเจมม่าเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยว่าไอ้ที่แม่คลั่งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเลือดที่มันมาจากนิ้วเขาเนี่ยแหละทีนี้น้องมันก็กลัวไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วอ่ะก็นั่งตัวสั่นปิดหนังสือแล้วก็หลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าห้องตัวเอง
ไอ้เสียงหน้าประตูเนี่ยก็ยังเคาะอยู่ก๊อก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 ก็มีเสียงด่าจากแม่เนี่ยเป็นคำหยาบสบถอะไรมากมายเลยไอ้พวกลูกไม่รักดีลูกสารเลวอะไรก็ด่าอยู่นอกห้องด่าไปสักพักหนึ่งจนคุณแม่เขาเริ่มเหนื่อยจนคุณแม่เริ่มเหนื่อยเนี่ยก็เริ่มที่จะพูดเสียงดีขึ้นมาแล้วบอกว่าหนูออกมาหาแม่เถอะแม่ไม่ทำอะไรหนูหรอกแม่ก็จะแค่ทำให้หนูสะอาดแค่นั้นเองแม่ก็จะเช็ดเลือดให้แล้วก็จะทำเหมือนคล้ายๆแบบเอากระดูกออกมาทำความสะอาดให้อะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าออกมาเถอะนะแม่สัญญาว่าแม่จะไม่ทำให้ลูกทรมานแล้วตอนนี้เนี่ยตอนที่น้องเขากำลังพิมพ์เรื่องนี้อยู่ครับเขาก็ยังอยู่ในตู้เสื้อผ้าตู้นี้อยู่แล้วไม่รู้ว่าหลังจากที่พิมพ์เรื่องนี้เสร็จแล้วอ่ะน้องมีชีวิตรอดจากคุณแม่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเรื่องประมาณนี้ครับอ่ะมาอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับก็เมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝั่งตะวันตกนะครับเดี๋ยวขอไปที่เรื่องของฝั่งตะวันตกอีกสักหนึ่งเรื่องก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กพิการนะฮะช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเด็กอะไรเงี้ยก็ฟังเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้ผมไปเจอมาซึ่งคนที่เขามาโพสต์ไว้เนี่ยคือเขาบอกว่าตัวเองอ่ะมีน้องคลอดลูกออกมาแล้วก็เหมือนลูกเขาอ่ะจะโดนรังเกียจจากทั้งคนในหมู่บ้านแล้วก็คนนอกเมืองมากๆเลยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือจ่วงหัวของกระทู้เนี่ยเขาบอกว่าตัวของเขาเองอ่ะมีลูกออกมาคนหนึ่งแล้วก็น้องอ่ะพิการแต่ว่าพิการยังไงอ่ะลองฟังเรื่องนี้ดูอาจจะไม่เคยได้ยินอาการพิการของโลกนี้ก็ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะแต่ก็ฟังแล้วมันก็แปลกๆดีเหมือนกันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคุณแม่ท่านหนึ่งเขามาโพสต์ไว้เขาบอกว่าเมื่อก่อนน่ะตัวของคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยก็ยังรักกันอยู่ดีๆนี่แหละแต่ว่ามันก็จะมีเหตุให้เลิกกันก็คือหลังจากที่คุณแม่เนี่ยคลอดน้องออกมาก็ตั้งชื่อน้องว่าคันลำนะไม่รู้ว่าคุ้นชื่อนี้กันบ้างหรือเปล่านะชื่อว่าคันลำแล้วน้องคันลำเนี่ยก็จะเป็นเด็กผู้ชายก็เหมือนเด็กทั่วๆไปนี่แหละแต่สิ่งที่แปลกก็คือตอนที่น้องคลอดออกมาครับที่บริเวณหลังของน้องคันลำเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนคนแก่หลังโก่งนะฮะมันเหมือนเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้กลมๆมาอยู่ข้างหลังซึ่งตัวของคุณแม่นะตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกเดี๋ยวพอน้องโตมาอะไรเงี้ยน้องก็จะหายไปเองตามธรรมชาติอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนที่น้องคลอดมาเขาก็พยายามไปถามคุณหมอนะว่าเฮ้ยอาการอย่างเงี้ยมันเรียกว่าอะไรแต่คุณหมอก็ไม่สามารถบอกอาการเหล่านี้ได้คุณหมอก็หาคำตอบให้ไม่ได้เหมือนกันจนคุณแม่ของน้องคันลำเนี่ยก็โอเคไม่เป็นไรก็ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็ลูกก็คลอดมาแล้วอ่ะก็พยายามจะเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดจนกระทั่งหลังจากที่คลอดน้องมาได้ไม่นานด้วยความที่คุณแม่ก็เริ่มสังเกตปฏิกิริยาของลูกน้อยใช่ไหมก็สังเกตมาตั้งแต่อายุขวบหนึ่งสองขวบก็เริ่มเห็นว่าไอ้กระดูกที่มันนูนมาจากหลังของน้องครับมันเริ่มที่จะใหญ่ขึ้นมันเริ่มที่จะนูนขึ้นมาแบบมากขึ้นจนเวลาออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีคนทักว่าเฮ้ยเธอทำไมลูกเธอเป็นอย่างนี้ล่ะลูกเธอพิการหรอซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ปฏิเสธคนเหล่านั้นนะว่าเฮ้ยลูกฉันน่ะไม่ได้พิการนะลูกฉันแค่มีอาการแบบหลังโก่งเฉยไม่ได้พิการเดี๋ยวโตขึ้นก็หายทีนี้ด้วยความที่ครอบครัวเนี่ยครับเขาก็เชื่อศาสนาคริสต์ใช่ป่ะทุกๆสัปดาห์ก็จะต้องไปโบสถ์กันแล้วตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าเชื่อเกี่ยวกับศาสนาคริสต์มากๆอ่ะเวลาที่เขาพาลูกไปที่โบสถ์นะครับเวลาคนในโบสถ์เห็นเนี่ยคนในโบสถ์ก็พยายามที่จะไม่เข้าใกล้แต่คนในโบสถ์ไม่เข้าใกล้ไม่พอตัวของคนที่เป็นบาทหลวงเนี่ยที่เป็นเหมือน
หัวหน้าแก๊งของลัทธิเนี่ยกลับทำตัวแบบชี้ไปในทางที่ผิดอ่ะคือมันจะมีบาทหลวงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยลูกเธออ่ะมันเป็นลูกปีศาจหรือเปล่าเพราะว่าในหมู่บ้านเราอ่ะไม่เด็กไม่มีเด็กพิการเลยนะเนี่ยมีแต่ลูกเธออ่ะพิการฉันว่าไอ้เด็กคนนี้มันต้องเป็นไอ้ลูกปีศาจมาเกิดแน่ๆก็พูดไปอย่างนั้นตีไปอย่างนั้นอีกแล้วด้วยความที่เป็นบาทหลวงนะฮะคนในบ้านคนในหมู่บ้านเนี่ยพอได้ฟังก็เชื่อต่างคนต่างหลับหูหลับตาเชื่อเลยว่าเฮ้ยลูกแกเป็นปีศาจจริงๆก็เลยทำให้คนในหมู่บ้านแล้วก็ทั้งบาทหลวงเองอะฮะก็แอนตี้ครอบครัวนี้ไปเลยแบบไม่อยากให้มาร่วมโบสถ์ด้วยไม่อยากให้เข้าใกล้อะไรทั้งนั้นแอนตี้ตีตัวออกห่างไปเลยตัวของคุณแม่เองเนี่ยพอเห็นว่าบาทหลวงแล้วก็คนในหมู่บ้านเป็นแบบนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเสื่อมศรัทธากับศาสนาคริสต์แล้วก็บาทหลวงตัวเองไปแล้วเลิกเชื่ออะไรเกี่ยวกับพระเจ้าไปเลยแต่ว่าความเลวร้ายมันยังไม่จบแค่นั้นคนรอบกายเลวร้ายกับครอบครัวนี้แล้วไม่พอนะแต่คนในครอบครัวด้วยกันเองนะครับกลับมีท่าทีรังเกียจกันเองซะอย่างนั้นเลยเรื่องมันเริ่มจากคุณพ่อหลังจากที่น้องเนี่ยอายุได้ประมาณสัก 2-3 ขวบเนี่ยคุณพ่อของน้องอะครับก็เริ่มมีอาการที่เปลี่ยนไปจากตอนเช้าทำงานตอนเย็นกลับมาบ้านมาดูแลครอบครัวมาดูแลน้องใช่ไหมก็เริ่มที่จะไม่กลับบ้านบ้างเริ่มไปนอนค้างที่อื่นบ้างเริ่มหาข้ออ้างอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะไม่มาอยู่กับน้องอ่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยแรกๆก็เฮ้ยคิดว่าคุณพ่อเนี่ยจะทำงานหนักอาจจะมีโอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่พักหลังๆเนี่ยเริ่มไม่ใช่เว้ยเริ่มสังเกตว่าพ่อเนี่ยมักจะไม่ค่อยกลับบ้านแบบ 2-3 วันกลับทีหรือบางทีอาทิตย์นึงกลับทีก็มีจนแม่เนี่ยเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยพ่อเนี่ยน่าจะมีกิ๊กแน่เลยอ่ะมีเมียน้อยมีแน่มีบ้านเล็กบ้านน้อยแน่เลยก็เลยตัดสินใจมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นสามีไม่กลับบ้านก็มาดักรอหน้าประตูเลยทีนี้สามีก็เดินมากลับมาในตอนเช้าตัวของคุณแม่ท่านนี้เขาก็ด่าเลยบอกเฮ้ยนี่มีเมียน้อยใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่กลับบ้านเลย 2-3 วันแล้วเนี่ยเธอมีคนอื่นใช่ไหมบอกฉันมาเลยนะตัวของพ่อแทนที่จะปฏิเสธไม่ฮะรับตรงๆเลยก็บอกกับผู้หญิงคนนี้บอกว่าใช่คือฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันไม่สามารถที่จะอยู่กับอะไรแบบนี้ได้อีกแล้วอะฉันไม่สามารถทนเห็นคนอื่นดูครอบครัวเราเป็นปีศาจได้อีกแล้วฉันไม่อยากอยู่กับเธอแล้วงั้นเราจบกันเท่านี้แหละแล้วคุณพ่อก็เดินเข้าไปในบ้านเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็ออกจากบ้านไปวันนั้นเลยโอ้โหทีนี้ฮะตัวของคุณแม่เนี่ยก็ช้ำใจแล้วก็อยู่กับน้องแค่2คนนับตั้งแต่น้อง3ขวบแล้วแม่ก็เครียดมากตอนนี้เหมือนแม่เนี่ยไม่เหลือใครละเหมือนแม่เหลือแค่น้องสองคนนะคนในละแวกบ้านก็ไม่มีใครคุยด้วยคุณแม่ก็เศร้าก็เก็บกดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็มันเกิดขึ้นแล้วนี่ก็เลยได้แต่เลี้ยงน้องคันลำเนี่ยมาตั้งแต่นั้นเลยจนกระทั่งเรื่องราวแปลกๆครับมันก็เกิดขึ้นในตอนที่น้องคันลำเนี่ยอายุได้6ขวบอย่างที่บอกไปก็คือตัวของน้องอะครับเขามีความผิดปกติตรงที่ด้านหลังของน้องอะมันจะเป็นเหมือนกระดูกโก่งๆใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าตอนที่น้องเริ่มโตขึ้นน่ะไอ้กระดูกที่มันโก่งๆอันนั้นน่ะมันกลับเด่นชัดขึ้นมันสามารถดูออกว่าไอ้ที่มันโก่งออกมาฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่กระดูกแต่ว่ามันกลับเป็นใบหน้าของคนมันมีใบหน้าของคนน่ะค่อยๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดขึ้นแล้วประจวบเหมาะกับว่าพอน้องเริ่มโตขึ้นน่ะ
น้องก็เหมือนจะเดินลำบากมากขึ้นด้วยเพราะว่าไอ้กระดูกด้านหลังมันใหญ่มันทิ่มออกมาใหญ่ๆเป็นรูปหน้าคนน่ะแล้วน้องก็ทุกครั้งที่เดินน่ะก็จะก้มแบบหุยหัวจะติดพื้นอยู่แล้วอ่ะเดินหลังงออย่างนั้นเลยอ่ะคุณแม่ก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าไอ้ใบหน้าที่มันโผล่มาข้างหลังอ่ะมันจะเป็นปีศาจแบบที่บาทหลวงเขาบอกอ่ะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเรื่องแบบนี้มันจะมีจริงบนโลกเหรอก็พยายามจะเลี้ยงน้องพยายามจะดูแลเทคแคร์แล้วนับวันเข้าอ่ะไอ้ใบหน้าที่มันอยู่ข้างหลังน้องครับมันก็เริ่มเห็นเด่นชัดขึ้นเริ่มมีปากเริ่มมีดวงตาเริ่มมีสันจมูกออกมาจนมีบางครั้งเหมือนกันคุณแม่เขาก็จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนกระซิบลูกเขาอะแต่มันไม่ใช่เสียงของลูกเขานะมันเป็นเสียงที่มาจากไอ้หน้าที่อยู่ข้างหลังลูกเขาอะแล้วมันก็พูดเป็นคำพูดเลยนะพูดเหมือนคนพูดกันอย่างเงี้ยแรกๆคุณแม่ตกใจแต่ว่าหลังๆมาก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่ากูลูกกูพิการจริงๆเพราะมันจะเคยมีเคสเหล่านี้เคยเกิดขึ้นอยู่บนโลกใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นแฝดกันส่วนใหญ่ก็จะมีหัวติดกันหรือว่าจะเป็นคนที่ใช้ร่างกายเดียวกันอะไรเงี้ยคือมันพอจะมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ไอหัวที่มันมาโผล่ข้างหลังอันนี้ไม่เคยมีเลยซึ่งเคสนี้มันแปลกมากแม่ก็เลยพยายามไม่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ปล่อยให้ลูกกับพิการอยู่อย่างนั้นไม่กล้าพาออกไปเจอใครละเพราะว่ายิ่งพาออกไปเจอคนในเมืองก็จะยิ่งคิดว่าเนี่ยเป็นปีศาจแน่ๆอาจจะมีการเผานั่งยางอะไรก็ไม่รู้แล้วแม่ก็เลยเลือกที่จะปิดข่าวเงียบเลยจนกระทั่งเวลามันก็ผ่านไปตัวของน้องเนี่ยก็เริ่มที่จะทรุดตัวลงแล้วก็ไอ้ร่างที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้ที่มีแต่ใบหน้าเนี่ยก็เริ่มโผล่มาเห็นคอมั่งเริ่มมีหัวไหลออกมาข้างหลังยิ่งนับวันอ่ะเหมือนว่าตัวของน้องอ่ะจะอ่อนแรงลงทุกทีแล้วก็เหมือนกับไอ้ตัวที่อยู่ข้างหลังอ่ะจะมาแทรกแซงน้องแล้วก็จะยึดร่างอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะคือเหมือนหนังผีเด๊ะๆเลยอ่ะทีนี้ตัวของคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะด้วยความที่ตอนนั้นก็เครียดมากผัวก็ทิ้งลูกก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ได้แต่ทำใจลืมเรื่องราวเรื่องนี้ไปจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปหลายต่อหลายเดือนทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งในคืนนั้นตอนที่คุณแม่เขากำลังหลับอยู่ต้องบอกว่าตัวของคุณแม่กับน้องเนี่ยนอนแยกห้องกันซึ่งบ้านที่คุณแม่กับน้องอยู่เนี่ยคือมี2ชั้นห้องนอนอยู่ชั้นบนทั้งคู่เลยแต่ว่าห้องจะอยู่ตรงข้ามกันวันนั้นตอนที่คุณแม่กำลังหลับอยู่คุณแม่เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงคนน่ะเดินในบ้านเป็นเสียงที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนซึ่งคุณแม่โอเคแหละเขาจำเสียงน้องได้เวลาน้องเดินน่ะมันจะมีเสียงลักษณะยังไงซึ่งเขาก็จำได้อยู่แล้วแต่เสียงที่ว่าเนี่ยเขาไม่คุ้นเลยสิ่งแรกที่นึกถึงเลยมีโจรแน่โจรเข้ามาบ้านแน่ๆก็เลยลุกขึ้นแล้วก็หยิบกรรไกรตรงหัวเตียงครับติดมือไปด้วยกะว่าถ้าเจอโจรหรือว่าอะไรก็จะได้มีอาวุธแล้วก็ค่อยๆเดินออกไปข้างนอกค่อยๆแง้มประตูเปิดประตูออกไปบริเวณโถงทางเดินนะครับมืดหมดเลยด้วยความที่เป็นตอนกลางคืนแล้วก็นอนกันหมดแล้วใช่ไหมทางเดินก็จะมืดหมดแต่ในความมืดนั้นน่ะเยื้องๆจากห้องคุณแม่เขาเนี่ยก็จะเป็นห้องของน้องคันลำน้องคันลำเนี่ย เหมือนประตูห้องน้องก็เปิดอยู่แม่ก็เอ๊ลูกไปไหนวะเฮ้ยหรือว่าลูกลงไปเข้าห้องน้ำข้างล่างเดี๋ยวตามไปดูหน่อยเว้ยเผื่อแบบมีอะไรให้ช่วยแม่ก็ค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปที่ห้องลูกในความมืดนะก็เดินไปก็ชะโงกหน้าไปดูที่เตียงของลูก
ตอนที่ชะโงกหน้าไปฮะตัวของคุณแม่เนี่ยเห็นว่าน้องคันลำเนี่ยยังนอนอยู่บนเตียงในลักษณะที่นอนตะแคงอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ตัวของคุณแม่รู้สึกชะโงนแล้วก็ประหลาดขึ้นในใจก็คือไอ้ใบหน้าที่มันอยู่ข้างหลังน้องคันลำอะครับมันหายไปใบหน้าน้องมันหายไปเหมือนน้องไม่ได้มีใบหน้านั้นอยู่กับตัวแล้วอะด้วยความที่แม่ก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ใช่ปะก็ตกใจก็เลยวิ่งเข้าไปหาลูกตัวเองแล้วก็พยายามจะปลุกน้องให้ตื่นเดินไปเรียกบอกคันลำคันลำตื่นตื่นเป็นอะไรเนี่ยไหวหรือเปล่าลูกไหวหรือเปล่าไอ้น้องคันลำเนี่ยก็เหมือนเป็นคนแบบไม่มีแรงได้แต่หายใจพังงาพังงาแบบนอนตะแคงหายใจแบบโรยรินมากอะแม่ก็ชะโงกไปดูข้างหลังน้องซึ่งส่วนที่มันเคยเป็นใบหน้าของคนนะไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นรอยเวอะออกมาเหมือนโดนเหมือนคนโดนฟันน่ะเป็นรอยเวอะใหญ่ๆเลยออกมาแล้วก็เห็นเนื้อข้างในเป็นแดงๆอ่ะอยู่เต็มเลยแต่ไม่มีเลือดนะมีแต่อะไรไม่รู้แดงๆอ่ะอยู่ข้างในแม่ก็ยิ่งงงไปใหญ่ว่าเฮ้ยแล้วไอ้ใบหน้าที่มันอยู่ข้างหลังอ่ะมันหายไปได้ยังไงเฮ้ยหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยตอนนั้นแม่ไม่รู้อะไรเลยอ่ะรู้แค่ว่าลูกอ่ะกำลังจะตายแล้วแต่ตอนนั้นเหมือนสติไม่อยู่กับตัวแทนที่จะโทรเรียกรถพยาบาลหรือว่าโทรแจ้งตำรวจอ่ะไม่แม่ได้แต่ยืนช็อกแล้วก็ฟังเสียงที่ตัวเองอ่ะได้ยินนะตอนนั้นก็คือเสียงแรกมันเป็นเสียงของน้องคันลำนี่แหละที่เหมือนหายใจโรยรินอ่ะหายใจอยู่และเสียงที่สองก็คือเป็นเสียงเดินอยู่ชั้นล่างตึบ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 เหมือนเสียงเนี่ยมันค่อยๆเคลื่อนที่มาบนบันไดตึบ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 พอขึ้นบันไดมาแม่เริ่มรู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างนอกห้องหรือว่าอยู่ในบ้านตอนเนี้ยไม่น่าจะใช่คนแล้วแหละน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งตุ๊บ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 มีหัวหนึ่งค่อยๆโผล่ประตูเข้ามาไอตัวแม่เนี่ยก็หันไปจ้องตาค้างเลยแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคืออะไรรู้ไหมแม่บอกว่าเห็นเป็นเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กคนที่อายุเนี่ยน่าจะรุ่นราวเขาเดียวกับน้องคันลำเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าไอ้เด็กที่คุณแม่เห็นเนี่ยคือไม่ได้เดินมาเหมือนเด็กปกตินะแต่ตัวครับคานมาในท่าสะพานโค้งคานเหมือนแมงมุมอะอยู่ในท่าสะพานโค้งอะแล้วก็ค่อยเดินเข้ามาในห้องแล้วก็มีเสียงแบบตุ๊บตุ๊บตุ๊บตามจังหวะเดินน่ะแล้วไอ้ตัวของจะเรียกว่าอะไรไอ้เด็กที่คานอยู่บนพื้นน่ะมันก็ทำเหมือนไม่เห็นตัวของคุณแม่นะมันก็ค่อยๆคานมาเรื่อยๆแล้วก็คานมาบนเตียงน้องตุ๊บตุ๊บตุ๊บพอมาถึงน้องคันลำเนี่ยไอ้ตัวเด็กที่คานอยู่ก็มุดเข้าไปในตัวของน้องคันลำที่เป็นข้างหลังอะเอาตัวแทรกเข้าไปในตัวน้องแล้วก็แทรกตัวเองเข้าไปจนเหลือแต่หัวที่โผล่ออกมาข้างหลังอะแล้วหลังจากนั้นคุณแม่ก็สลบเหมือดไปเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทีนี้คุณแม่ก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็คือตอนเช้าละก็พยายามจะคิดว่าเฮ้ยเมื่อคืนกูฝันหรือเรื่องจริงวะตาฝาหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็มาดูที่น้องคันลำอีกซึ่งน้องคันลำตอนนี้อาการก็โรยรินมากเหมือนเมื่อคืนเลยแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือไอ้หน้าที่มันอยู่ข้างหลังอะมันมาอยู่ที่เดิมละทีนี้คุณแม่ด้วยความที่ไม่มีทางเลือก
เฮ้ยในเมื่อมันมาอยู่ในลูกเราแล้วอ่ะก็ตั้งชื่อให้มันเลยก็แล้วกันอ่ะก็ตั้งชื่อให้ว่าเอลลี่เออในเมื่อมึงสิงลูกกูอ่ะกูก็ตั้งชื่อให้มึงเลยเป็นน้องเอลลี่ไปแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับทั้งคนทั้งปีศาจอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะหลายต่อหลายเดือนจนพักหลังๆเนี่ยคุณแม่เริ่มรู้สึกว่าไอ้ตัวของน้องเอลลี่เนี่ยจากที่มันค่อยๆแฝงร่างของน้องคัลลัมเนี่ยทุกวันเนี้ยมันไม่ได้แฝงละมันเหมือนมันจะยึดร่างของน้องไปแล้วคือน้องเนี่ยมีแค่หน้าที่หายใจเท่านั้นแล้วก็เวลาจะทำอะไรอ่ะก็จะโดนในน้องเอลลี่เนี่ยสั่งการตลอดสั่งจากข้างหลังบ้างอะไรบ้างจนคุณแม่เนี่ยเริ่มนึกในใจว่าที่อีกไม่นานหรอกคือลูกอ่ะจะต้องตายแน่ๆแต่ว่าร่างของลูกอ่ะก็น่าจะมาเป็นร่างของไอ้น้องเอลลี่ต่อไปนั่นแหละคุณแม่ก็ไม่มีทางเลือกก็ได้แต่เลี้ยงทั้งคนทั้งปีศาจอยู่ในบ้านหมดสิ้นอะไรตายอยากไปหมดทีนี้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆจนมีอยู่คืนหนึ่งในคืนนั้นคุณแม่เขาก็นอนหลับอยู่กลางดึกเลยก็นอนหลับไปแต่ในขณะที่กำลังหลับอยู่ก็เหมือนรู้สึกว่ามันมีใครมายืนมองข้างๆเตียงตัวแม่พอรู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ข้างๆเตียงก็เลยลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าน้องคันลำเนี่ยมายืนข้างๆแล้วก็จ้องหน้าแม่เขม็งเลยแม่ก็ลูกมองแม่ทำไมมีอะไรหรอปวดฉี่หรออารมณ์คนรักลูกอะเนาะแต่ว่าน้องเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกกูยึดร่างมันแล้วแม่ก็อะไรหมายถึงอะไรกูยึดร่างมาแล้วไม่เป็นไรหรอกโอ้โหทีนี้แม่ก็แบบไม่ไหวแล้วว่ากูทำอะไรไม่ได้แล้วก็รีบวิ่งออกมาจากห้องตัวเองและครั้งนั้นเป็นครั้งที่เขาตัดสินใจโทรไปหาสามีเขาก็พยายามโทรกลางดึกเลยพยายามโทรไปแต่โทรไปก็ไม่ติดก็จะเป็นระบบฝากข้อความเข้า voice mail ของสามีเขาก็พยายามโทรอยู่นั่นน่ะโทรเป็น10สายอ่ะสามีก็ไม่รับสักทีด้วยความเป็นห่วงลูกไอ้ตัวของคุณแม่เขาก็วิ่งขึ้นมาชั้นบนก็มาดูว่าลูกยังอยู่ดีหรือเปล่าก็เห็นว่าไอ้ตัวของน้องคันลำนะตอนเนี้ยคือสภาพร่างกายครับคือหลังอ่ะค่อมไปถึงพื้นละแต่ว่าในขณะที่หลังมันกำลังค่อมอ่ะเหมือนให้เพื่อนๆนึกภาพเหมือนงูลอกคาบอ่ะไอ้ตัวของน้องคันลำอ่ะร่างแรกอ่ะอยู่ที่พื้นแต่ร่างที่สองอ่ะก็คือเหมือนพังงาดขึ้นมาเหมือนยืนขึ้นแล้วก็เหมือนกำลังจะถอดร่างตัวเองอยู่ไอ้ตัวแม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ช็อกอ่ะคือทำอะไรไม่ถูกอ่ะคือนี่คือปีศาจจริงๆใช่ไหมก็วิ่งหนีออกมาไม่พูดอะไรวิ่งหนีออกมากำลังจะพ้นประตูตัวเองแต่ณตอนนั้นกำลังวิ่งอยู่ก็ไปชนกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็กระเด้งกลับเข้ามาในห้องพอลืมตาขึ้นมาครับปรากฏว่าคนที่ชนน่ะเป็นสามีตัวเองที่มาที่บ้านแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้ตัวแม่ก็เลยชี้ไปที่ไอ้ลูกตัวเองอ่ะที่กำลังโดนลอกคาบอยู่ก็ชี้ไปสามีก็มองไปแล้วก็เอามือกุมหัวแล้วแบบสะบดออกมาหยาบคายมากอ่ะว่าชิบหายแล้วมันมาได้ยังไงเนี่ยไอ้แม่ก็งงว่ามันคืออะไรอ่ะคือช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมมันคืออะไรเหรอมันเป็นความผิดของผมเองอ่ะคือผมขอโทษนะมันเป็นความผิดของผมเองผมไม่น่าทำเลยอ่ะอะไรความผิดของคุณคืออะไรฉันไม่เข้าใจสามีก็เลยถกเสื้อขึ้นก็เลยทำให้คุณแม่เห็นว่าตรงบริเวณรอยตรงกลางท้องสามีอ่ะ
มันเหมือนมันมีรอยผ่าตัดอยู่นะเหมือนสามีเคยผ่าตัดที่ท้องซึ่งเขาก็จำได้ว่ามันเป็นรอยผ่าตัดซึ่งสามีเคยบอกอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นผ่าตัดเกี่ยวกับอะไรตัวของแม่ก็เลยถามสามีบอกว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกับท้องคุณน่ะมันมีอะไรคือผมไม่น่ามีลูกเลยอ่ะผมไม่น่าปล่อยสเปิร์มให้มันเกิดมาแบบนี้เลยทำไมล่ะทำไมถึงพูดแบบนั้นน่ะคือเมื่อตอนผมยังเด็กอ่ะผมเคยมีฝาแฝดอยู่คนนึงเขาก็เป็นแบบนี้แหละเป็นแบบน้องคันเลนเนี่ยแหละคันลำเนี่ยแหละแต่ว่าพ่อกับแม่ผมอ่ะเขาเอาแฝดผมมาออกเอาแล้วยังไงคุณอย่าบอกนะว่าแฝดคุณตายเพราะว่าคุณต้องการอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยหรอเหมือนเขาผ่าแฝดคุณออกแล้วก็ให้คุณรอดอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่คือแฝดผมยังไม่ตายอะไรนะยังไม่ตายแล้วยังไงอ่ะตอนนี้แฝดผมยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าแฝดผมเขาถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินของบ้านพ่อกับแม่ผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้เจอแฝดผมนานแล้วแต่ผมคิดว่าณตอนนี้ตัวของน้องคันเลนเนี่ยน่าจะได้เจอลุงของเขาแล้วแหละถึงเวลาแล้วที่ผมจะพาเขาไปเจอคุณลุงอ่ะคุณพ่อก็น่าจะหมายถึงพาไอ้ร่างสัตว์ประหลาดร่างของเอลี่เนี่ยไปหาลุงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าซึ่งคุณแม่เนี่ยนะตอนนั้นก็สลบไปเลยไม่รู้ว่าเรื่องที่สามีพูดจริงหรือไม่จริงแหละแต่สลบไปตรงนั้นเลยอ่ะแต่พอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งปรากฏว่าทั้งลูกแล้วก็ทั้งสามีเนี่ยก็หายไปจากบ้านแล้วแล้วก็หลังจากนั้นไม่เคยติดต่อลูกกับสามีได้อีกเลยเรื่องประมาณนี้ครับคุณนันมาแล้วคุณนันสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องอาร์ตสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มีคิวชัดไหมชัดครับชัดครับโอเคพอดีเอาหูฟังเก่ามาใช้หูฟังใหม่พังค่าซ่อม 4,400 โอ้โหซื้อใหม่ดีกว่านั่นสิก็เลยไปขุดหูฟังเก่าของพี่เคมาใช้ครับโอเคโอเคโอ้แล้วคุณนันวันนี้มีเล่าเป็นวันใช่ครับวันนี้น่าจะเป็นวันแคนเซิลนักเล่าแห่งชาติมั้งครับเพราะมี3รายการติดต่อมาโอ้โหนักเล่าแคนเซิลกันเรียบเลยไม่รู้ไม่เข้าใจกันทั้งนั่งอยู่ก็แบบว่างไหมว่างไหมก็เลยงงครับได้ครับเดี๋ยวพอดีมีเล่างั้นมีให้เลือกอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกให้ชื่อว่าช่วยส่งสามีไปเกิดทีช่วยส่งสามีไปเกิดทีเรื่องที่2 501ห้องนี้ผีตายโหงโอ้โหครับเรื่องที่3ใช้คำว่าอะไรดวงมรณะแล้วกันอันนี้เป็นลูกดวงที่ผมไปดูดวงกับตัวเองแล้วก็มีเป็นเรื่องที่แบบไปพัวพันด้วยเล็กน้อยครับโอ้โหแต่ละเรื่องแบบว่าน่าฟังทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมอยากฟังเรื่องดวงมรณะแต่ลองให้ผู้ฟังโหวตกันหน่อยดีกว่าว่าอยากฟังเรื่องไหนกันเดี๋ยวคุยกับคุณนันนิดนึงแล้วกันให้เวลาโหวต1นาทีนะฮะวันนี้คุณนันมีเล่าที่ไหนบ้างครับเดี๋ยวจบจากนี้จะเป็นสายสีของพี่เอกชบาแก้วครับก็เลยเลือกเรื่องที่ไม่ยาวมากมาแล้วก็คืนเผาผีครับเราก็จริงๆอาจจะมีจริงๆอาจจะเป็นที่เดอะช็อกด้วยแต่ว่าปฏิเสธไปแล้วเพราะว่ามันจะซ้อนกันเยอะไปแล้วแต่ช่วงนี้คนเล่าที่เป็นหมอดูบางท่านอาจจะไม่เล่าก็ได้เพราะว่ามันมีดราม่ากันอยู่ถ้าเราได้ยินแล้วก็หลายช่องเนี่ยเขาไม่ให้โปรโมทซึ่งวันนี้ผมไปเล่าก็ผมก็ไม่ได้โปรโมทอ่ะส่วนนึงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ส่วนนึงก็เราจะยังไงวะจะยังไงกับชีวิตประมาณนั้นน่ะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากให้ติดตามผมหน่อยนะครับทุกช่องทางเป็ดน้อยลูกหมอผีครับผมเพิ่งเอาค่าครูไปทำบุญช่วยเหลือน้ำท่วมไปของครึ่งเดือนที่แล้วครับแล้วก็ตามกันได้ครับใครจะตามไปทำบุญผมแปะลิงก์ทำบุญไว้นะครับในแอปฟ้า
ามไปทําบุญกันได้แล้วใครอยากจะแบบช่วยน้องแมวจรช่วยให้อาหารหรือช่วยบริจาคทรายติดต่อได้นะครับทุกช่องทางเลยแต่ในตอผมตอบช้าหน่อยนะมันไม่ค่อยเด้งครับผมได้เลยครับคุณนันแล้วก็มีคนบอกว่าอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับดวงมรณะตอนนี้คะแนนโด่งเลยนะครับทั้งใน TikTok แล้วก็ในแอปแดงเลยครับคุณนันเรื่องนี้มาดวงมรณะกำลังเข้ากับยุคสมัยเลยอ่ะใช่ครับก็เรื่องนี้เนี่ยโหประมาณตั้งแต่ผมได้ใบที่เป็นหมอดูใหม่ๆนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนบางคนน่ะรู้ว่าผมเป็นหมอดูมีใบประมาณนั้นได้สอบเรียนกับท่านเลขาธิการสมาคมโหราศาสตร์ครับตอนนั้นครับน่าจะประมาณปีประมาณ51เพื่อนก็เลยจัดมีตติ้งชาบูกันขึ้นพอจบมีตติ้งชาบูเสร็จแต่ละคนก็เรียงเลยอยากเทสเพื่อนเข้ามาดูดวง1 2 3 4กระทั่งคนสุดท้ายครับสมมุติชื่อปุ้ยแล้วกันทีเนี้ยปุ้ยเนี่ยยืนลีๆรอๆไม่อยากดูกับเราคือหน้าเสียหน้าเขาเสียเลยนะไม่อยากดูกับเราเลยครับเราก็หันฟึบเราก็หน้าเสียหมอดูก็ไม่อยากดูเรารู้สึกแปลกๆแปลกๆกันทั้งคู่แต่ด้วยความที่เพื่อนมันอยู่อ่ะเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเราผมไม่สามารถปฏิเสธได้อยู่ละเพราะว่าผมไม่ใช่คนลำบากใจแต่ผมเห็นหน้าเพื่อนก็ลำบากใจอยู่ครับก็สรุปก็นั่งดูกันจนได้ผมก็เปิดไปสักประมาณ4ใบสะดุดผมจะเปิด10ใบนะครับสักอีกสัก3ใบสะดุดแล้วก็นั่งนิ่งเลยเพราะว่าใน3บัตรไอ้อ่ะครับถ้าเรารู้จักในไพ่24เนี่ยใบที่แย่ๆจะได้แก่เดทอันนี้ทุกคนก็จะรู้ครับแฮงแมนแล้วก็ทาวเวอร์เขาเป็นคนเปิดได้ไพ่แย่ที่สุดในสำหรับขึ้นครบ3ใบใน10แล้วเป็นเคสแรกที่เปิดครบโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือถ้าเป็นไพ่เดทอันนี้พอจะเข้าใจว่ายังไงก็นะตามชื่อเลยตายแล้วก็ไพ่ทาวเวอร์นี่อันนี้คือมันสื่อถึงอะไรครับคุณนันไพ่ทาวเวอร์ส่วนใหญ่สื่อถึงอุบัติเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นกระทันหันหรือเหตุการณ์แย่ๆต่างๆก็ได้ครับไพ่แฮงแมนในส่วนใหญ่เป็นไพ่เสียเงินไพ่ได้มีคุ้มเสียเราก็แล้วแต่กรณีไปถ้าใน3ใบเนี่ยนะผมชั่งใจให้เดทดีสุดโอ้โหเพราะว่าเดทเนี่ยมันหมายถึงการจบปัญหาและการเกิดใหม่ได้มันมีดวงอาทิตย์ในเดทมันจะมีดีของมันอยู่รวมถึงคนเป็นหมอดูไพ่เดทคือไพ่ดีครับก็ทีเนี้ยผมก็นิ่งอยู่ผมก็บอกเพื่อนว่าเอ๊ะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันมันก้ามๆกึนๆบอกว่าเฮ้ยดวงไม่ดีนะขอทายเลยว่ายังไงก็ต้องมีอุบัติเหตุเพื่อนมันก็ถามว่ามันหลบไม่ได้หรอผมบอกหลบไม่ได้แต่ดีอย่างนึงที่ว่ามันมีไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับก็เลยต้องบอกว่ายังไงคราวนี้รอดแต่ต้องไปทำบุญใหญ่นะแล้วก็ต้องทำบุญเรื่อยๆยังไงภายในเดือนนี้ก็ฟันธงว่ามีอุบัติเหตุแต่ถ้าทำบุญแล้วอ่ะจะไม่เป็นไรจะรอดครับมันก็อ้ำอึ้งกับผมมาหลังจากคุยทำนายเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเออมันแย่มันก็เลยเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมาเนี่ยเมื่อเช้าอ่ะนะมันไปหาไปเยี่ยมหลานแฟนมันมากับแฟนไปเยี่ยมหลานแฟนซึ่งตอนที่มันก้าวลงจากรถแล้วปิดประตูปึ๊กหลานวิ่งเข้ามาหามันแล้วหลานก็หยุดนิ่งแล้วก็ไปเรียกแม่แล้วก็ชี้มาแล้วก็พูดว่าแม่นั่นผีชี้มาตรงที่เขายืนอยู่ครับซึ่งเขาก็รู้สึกใจเสียตั้งแต่ตอนนั้นแหละไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องของประมาณ3วันก่อนไม่ใช่วันนั้นก็เลยไปทำบุญมาแล้วครับแล้วมันก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะไหนๆอ่ะแกเป็นแบบหมอดูแล้วอ่ะขอปรึกษาหน่อยแล้วกันว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผมก็เลยอ่ะได้มีอะไรว่ามามันบอกเรื่องที่มันรู้สึกแปลกๆอ่ะมันเริ่มต้นจากว่าลุงอ่ะเสียชีวิตเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแต่ลุงมาอยู่คนเดียวในบ้านแล้วก็ไม่มีใครรู้แกก็เสียอยู่ในนั้นนะเป็นสัปดาห์ครับกว่าคนที่บ้านจะเข้าไปเจอเพราะหลังจะไปเจอแล้วเนี่ยหลังจากทำพิธีอะไรเสร็จแล้วอะครับของลุงอะเขาก็เลยเอามาแบ่งกันแล้วก็เอาเตรียมจะขายบ้งขายบ้านซึ่งเจ้าปุ้ยเนี่ยกับแฟนเนี่ยชื่อโกเนี่ย
ตัดสินใจว่าจะเข้าไปสุดท้ายเลยใครจะเอาอะไรก็เอาไปตัวเขาอะไม่ได้ต้องการอะไรแค่แบบว่าส่งลุงก็พอแล้วเหลืออะไรเขาก็จะเก็บเป็นเหมือนเป็นที่ระลึกอะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายอะครับก็ได้มาอยู่สองอย่างที่เป็นอย่างสำคัญก็คือหนึ่งเป็นเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีไทยตะเคกับรถคันหนึ่งที่เขาก็เอามาใช้พอหลังจากเสร็จเรื่องของลุงเนี่ยประมาณก่อนหน้านี้ประมาณสักสองอาทิตย์มั้งเขาก็เอาไอ้ตะเคตัวนั้นอะกลับมาบ้านเพราะว่าเจ้าปุ้ยเนี่ยรักมากเพราะลุงเคยสอนเล่นแล้วก็ผูกพันกับตัวนี้กับลุงเหมือนเป็นของแทนของลุงประมาณนั้นอะค่ะกลับมาก็เลยเอาไปวางไว้ที่หน้าต่างแล้วหน้าต่างก็จะมีม่านนะมันก็เปิดม่านรับลมอะไรของมันตอนที่วันที่มาวันแรกอะหลังจากแบบจัดอะไรเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาปุ๊บปรากฏว่ามันเห็นคนน่ะมายืนมองอยู่ตรงหน้าต่างที่วางจะเคนั่นแหละแล้วมันก็ตกใจว่าใครมายืนพอหันไปอีกทีก็ไม่เห็นจังหวะนั้นน่ะเจ้าตัวก็คิดอยู่ว่าตาฝาดหรือเปล่าครับหรือว่าทำงานเหนื่อยประมาณนั้นแต่พอตอนเช้าอ่ะตอนเช้านะเดินประมาณสักตีห้าครึ่งตื่นลงมาเพื่อเตรียมจะไปทำงานคราวนี้เห็นชัดๆเลยว่าเป็นคนตัวใหญ่ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็มีลายยืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วคราวนี้เจ้าตัวเริ่มตกใจละแต่เจ้าตัวตอนที่ตกใจอยู่นั้นน่ะแล้วก็กำลังแบบจะวิ่งขึ้นไปเรียกแฟนว่าเฮ้ยมันมีขโมยหรือมีโจรเข้ามาหรือเปล่ามันได้ยินเสียงคนนั้นน่ะแทรกเข้ามาในหูบอกว่าเอาของกูคืนมาทีเนี้ยเพื่อนเนี่ยเริ่มไม่สบายใจเลยเพราะหลังจะได้ยินตรงนั้นน่ะแล้วคนนั้นก็หายไปครับแต่พอไปเล่าให้แฟนเนี่ยแฟนก็ยังบอกว่าเฮ้ยคิดมากเพราะตัวเขาว่าไม่ได้เจอประมาณนั้นครับแล้วพอคืนต่อมาครับเจ้าสองคนเนี่ยได้ยินเสียงกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ข้างล่างบ้านเหมือนเสียงคนเดินไปเดินมาครับพอเดินลงมาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่แล้วก็หันมามองแล้วก็พูดว่าเอาของกูคืนมาคำเดิมเลยแต่ทีเนี้ยผู้ชายคนนั้นอ่ะมายืนอยู่กลางบ้านทีเนี้ยปุ้ยร้องกรี๊ดก็วิ่งไปหาแฟนแฟนก็พยายามปลอบแล้วทีเนี้ยปุ้ยมันก็ไม่สบายใจปุ้ยของผมมันก็เลยแบบเริ่มขอไปทำบุญแฟนก็พูดอย่างว่าคิดมากเพราะเขาอาจจะคิดว่าเป็นเสียงอย่างอื่นเสียงหนูอะไรอย่างนี้ไงตอนที่ได้ยินเสียงนะว่าไปว่าแฟนตัวเองคิดมากแต่โกก็ยอมให้แฟนตัวเองอะไปทำบุญเรื่อยๆเรื่อยๆก็ทั้งของคนก็พอทำไปก็เหมือนเหตุการณ์จะดีขึ้นอยู่สักประมาณ 3-4 วันที่ไม่เจออะไรเลยนะแต่ผู้ใหญ่รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีคนจ้องตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าวันแรกมันเห็นคนยืนมองที่หน้าต่างนั้นมันจะเกี่ยวอะไรหรือว่าเป็นลุงตัวเองอ่ะมาหรือเปล่าก็กังวลใจไปหมดนะตอนนั้นแล้วก็คืนนั้นครับหลังจากผ่านทำตะเวนทำบุญมาสักพักเนี่ยเป็นวันที่ไม่ได้ทำบุญแล้วล่ะวันนั้นอ่ะก็มาตกกลางคืนก็มานั่งดูหนังด้วยกันตอนที่กำลังจะนอนก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมายืนตรงหน้าต่างตรงที่วางจะเข้ไว้อีกแล้วเพราะเห็นเขายืนจ้องมาอย่างนั้นน่ะอยู่ๆอ่ะเขาก็พุ่งเข้ามาเราก็พูดใส่เลยนะคือทะลุกำแพงเหมือนรอยพุ่งเข้ามาแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งของกูทีเนี้ยปุ้ยอ่ะตกใจจนล้มลงเราก็โชคดีอ่ะที่เจ้าโกมันมารับไว้ครับแต่พอปุ้ยลืมตาตื่นขึ้นมาแทนที่จะแบบคุยกันดีๆปุ้ยเอามือทั้งสองข้างจับคอกายแล้วก็บีบแล้วก็พูดว่าอย่ายุ่งกับของกูแล้วก็บีบคอโก้ไว้จนดิ้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 นต้องนานกว่าจะหลุดพอหลุดได้ทีเนี้ยปุ้ยมันก็ลงไปนอนนิ่งเลยคราวเนี้ยโกมันก็เริ่มเชื่อแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆท
ทั้งสองคนก็เลยไปไหว้พระเอาพระมาวางที่หัวนอนแล้วก็นอนด้วยกันนะคืนนั้นน่ะทั้งสองคนอ่ะระแวงแล้วเช้าอ่ะทั้งสองคนก็เอาตะเข้นั้นน่ะขึ้นรถแล้วก็ขับบึงไปที่วัดเลยแล้วระหว่างทางอ่ะสองคนเนี้ยโดนหมาตัวใหญ่ๆตัดหน้าบ่อยมากแล้วบางครั้งก็มีหมาวิ่งมาอยู่ข้างๆแล้วมันดูตัวใหญ่มากเลยอ่ะจนเกือบจะชนและเกือบเกิดอุบัติเหตุหลายรอบแต่พอไปให้พระอาจารย์ที่รู้จักกันน่ะพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าพวกโยมจะเอามาฝากทำไมเขาว่าช่วยคุ้มครองพวกโยมนะทีนี้สองคนเนี่ยก็งงช่วยอะไรอ่ะทวงทุกวันเลยแล้วประเด็นก็คือเห็นเป็นผู้ชายมันเหมือนลุงก็จริงอ่ะแต่มันเห็นหน้าไม่ชัดไงก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกันละยังไงก็ตัดสินใจฝากก็ฝากจะคุ้มครองแบบนี้ก็ไม่เอาประมาณนั้นและหลังจากที่ไปฝากแล้วอะเช้าวันต่อมาก็เลยไปเยี่ยมหลานแล้วหลานก็มาชี้นั่นแหละว่าแม่นั่นผีแล้ววันนั้นหลานก็ไม่เล่นด้วยเลยจากการที่รักกันมากๆเขาก็เลยไม่สบายใจแล้วตะเวนทำบุญนั่นแหละครับตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละครับแล้วก็พอมาถึงพอมาดูดวงกับเราเนี่ยพอมาดูดวงกับผมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยไปดูหน่อยได้ไหมว่ามันติดมาแล้วเนี่ยวิญญาณอะไรเนี่ยมันมาแล้วมันไม่ไปหรอแล้วทำไมเขาต้องการอะไรเขาใช่ลุงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมอะต้องบอกก่อนว่าตัวผมอะไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องพวกนี้จะเห็นอะไรจะยังไงก็ไม่ค่อยอยากบอกเพื่อนไม่อยากอะไรเลยแต่วันนั้นน่ะมันมีเพื่อนอยู่ 4-5 คนยืนอยู่ทุกคนก็เหมือนแบบว่ามึงช่วยไม่ได้มึงก็ไปก่อนจิเพื่อนลำบากทุกคนมันก็ใส่กูเราก็เลยอ่ะไปก็ไปดูที่บ้านก็ไปให้พอไปอ่ะบ้านมันก็แบบพอมันก็เป็นเหมือนทาวน์โฮมปกติครับ3-4ชั้นก็มีรถจอดอยู่คันนึงแล้วไอ้มันก็มีประตูใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหน้าต่างที่มันเอาไว้ไอ้นั่นอะวางจะเคตรงนั้นอะมันวางติดหน้าต่างฝั่งหนึ่งบ้านก็ใหญ่พอควรนะครับมันก็พอมีพื้นที่ให้จอดรถได้อะไรประมาณนี้พอเราอะตอนแรกอะมองก็รู้สึกอึดอัดแต่พอเราเดินเข้าไปเท่านั้นอะมันเวียนหัวมันมีความเวียนหัวมันมีความคลื่นไส้แล้วมันเหมือนแบบวิ้งไปหมดแล้วมันก็เหมือนได้ยินเสียงคนเกาะกูตลอดเวลาว่ามึงมาทำไมมึงเสือกอะไรไม่ใช่เรื่องของมึงมึงอย่ามายุ่งกับกูอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบมันมีเงาอ่ะมันเห็นเงาอ่ะฟับไปฟับมาแล้วมันก็มีเสียงเกาะกูอยู่อย่างเงี้ยเราก็พยายามจะเข้าไปดูให้นะแต่ยังไม่ทันจะเดินเข้าไปอ่ะมันมึนหนักมันเวียนหัวเราก็วิ่งออกมาอาเจียนข้างบ้านนั่นแหละจนพี่ตะเคบอกว่างั้นอยู่หยุดออกไปพักก่อนก็เราก็เลยพาผมอะออกไปนั่งร้านกาแฟแล้วผมนั่งพักก่อนพอมีสติอะเราก็เลยตัดสินใจเปิดไพ่ครับว่าเราทำอะไรได้เราควรจะทำยังไงทีเนี้ยเปิดไพ่เนี่ยไพ่บอกมาว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เกี่ยวกับผมแล้วเราก็ไม่ควรจะไปยุ่งแล้วก็พอทิ้งไว้อ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองซึ่งไพ่บอกแบบนี้ผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเคสเนี้ยช่วยไม่ได้เพราะผมไม่ควรไปยุ่งแล้วเพื่อนถามมันเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยผมย้อนบอกไปเลยว่าจำที่บอกได้ไหมอุบัติเหตุยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องทำวิธีที่จะแก้นะหนึ่งจัดของในบ้านหรือต่อเติมบ้านแก้เคล็ดก่อนเลยข้อสองก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองเราแล้วก็ทำบุญซึ่งแกทำไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเตือนได้คือทำไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่เป็นอะไรแน่ๆแต่ยังไงก็เกิดอุบัติเหตุซึ่งเพื่อนมันก็ไม่ได้สบายใจเท่าไหร่หรอกแต่ผมก็ยังยืนยันไม่เป็นไรเพราะหลังจากนั้นนะครับไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหลังจากที่เราดูดวงกันได้สายจากเพื่อนมามึง
รถกูเกิดอุบัติเหตุหมาตัดหน้าแล้วเขาก็ชนหมาปังแล้วก็รถก็ฉลับไปชนต้นไม้ทีโครมโอ้ครับไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์แต่มันบอกว่าแทบไม่มีใครเป็นอะไรเลยมีแฟนหัวกระแทกหัวแตกแต่ตัวมันไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่หมาที่ชนก็ไม่เป็นไรหมากลึกขึ้นไปยังไงก็ไม่รู้แต่แอร์พังรถข้างหน้าพังเสียค่าซ่อมแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแต่มันบอกว่าตอนที่มันขับมาตอนที่หมาจะตัดหน้ามันอะเบรกอะมันจะเบรกทันแล้วนะมันก็มีสติแต่ที่มันสติหลุดก็เพราะว่าอยู่ๆอ่ะมันมีผู้ชายอ่ะมาข้างๆแล้วพูดกับมันคือเหมือนมีผู้ชายโผล่มาจากข้างหลังอ่ะแทรกเข้ามาระหว่างที่นั่งอ่ะแล้วพูดว่าอย่ายุ่งกับรถกูแล้วจากนั้นมันก็คอนโทรลรถไม่ได้แล้วหูมันก็ดับไปเลยแล้วรู้อีกทีมันคือปึ้งเกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็ทำให้กลายเป็นว่านั่นแหละครับน้องหมาเข้าไปคนเกิดกระจังหน้าแต่ไม่เป็นไรไม่มีใครเป็นอะไรหลังจากนั้นมันก็เอารถเรื่องรถเนี่ยไปถามกับแถวๆบ้านลุงปรากฏว่ารถคันนี้ลุงอ่ะเขาไปสนิทกับอีกบ้านนึงเขาก็สนิทกับลูกบ้านนั้นเขาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันปรากฏว่าลูกเขาเสียลุงเขาก็เลยไปขอซื้อต่อรถคันนี้มาแต่ลุงไม่เคยบ่นเลยนะใช้มาเป็น 3-4 เดือนอาจจะเพราะเขาสนิทกับหลานคนนั้นแต่พอเจ้าปุ้ยไปรับมาเขาเหมือนเขาไม่ให้ใช้เขาก็เลยมาทวงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนอ่ะบอกครับก็เรื่องก็ประมาณนี้แหละที่เข้าไปแต่เคสนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่ามันเหมือนว่าเจ้าตัวเขามีบุญมีอะไรคุ้มครองอยู่แล้วครับแล้วถ้าผมเข้าไปยุ่งมากกว่านี้คือเขาคงมาตามผมอ่ะไม่ใช่ไปตามคนนู้นประมาณนั้นเดี๋ยวนะครับคุณนันคือจริงๆแล้วเขาตามอะไรกันแน่ระหว่างจะเข้กับรถอะครับหรือว่าตามทุกอย่างของที่เป็นของเขาทั้งหมดเลยตามรถครับอ๋อแต่จะเข้ไม่เกี่ยวรถตะเข้เนี่ยน่าจะเป็นคุณลุงแต่เขาน่าจะไม่ปรากฏตัวให้เห็นผมคิดว่านะเขามาคุ้มครองเพราะฉะนั้นวันแรกๆเนี่ยเขาก็เลยแบบอยู่แค่แบบทำอะไรมากไม่ได้อะประมาณนั้นนะจริงๆแล้วผมนึกว่าเขาน่าจะเอาตะเข้ไปฝากก่อนผมน่าจะพูดผิดเขาน่าจะเอาตะเข้ไปฝากก่อนวิญญาณก็เลยเข้าได้ผมน่าจะเลี้ยงทำลายผิดครับครับดูนะเรื่องเกี่ยวกับผีหวงของก็คือตอนนึงที่มากับตะเข้เนี่ยก็คือมาดีแต่คนที่มากับรถเนี่ยไม่เอาเลยก็คือเหมือนวิญญาณกับวิญญาณพยายามสู้กันเพื่อจะปกป้องคนที่ใช้ถูกไหมครับก็เหมือนกับน่าจะประมาณนั้นครับผมคิดว่าลุงเขาว่าแหละอยู่ในตะเข้ความรู้สึกอะตอนหลังเขาก็ไปเอากลับมานะครับเขาก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่รถเกิดอุบัติเหตุนะฮะด้วยความที่ทั้งหมาด้วยแล้วก็ทั้งรถด้วยก็ชนกับต้นไม้มันแรงขนาดนั้นอะอย่างน้อยก็ต้องมีแผลถลอกอาจจะมีแขนหักขาหักบ้างอะไรไม่มีเลยไม่มีครับคือ มันก็บอกว่าไม่ได้แบบชนแบบถึงขนาดยุบไปเลยอ่ะแต่มันก็ปั้งอยู่อ่ะนึกออกใช่ไหมชนมาแล้วก็ไปชนไอ้นั้นอีกทีนึงอาจจะมีฉลับนั้นน่าจะตู่ใช่ครับน่าจะมีฉลับแต่ว่าสิ่งที่แน่ๆจำได้เพื่อนบอกว่าบ่นว่าแอร์พังมันก็ข้างหน้าเสียอีกหน่อยก็หมดเป็นหมื่นอยู่เหมือนกันเจ้าตัวบทครับครับตอนแรกตอนที่เปิดไพ่มาเนี่ยผมนึกว่าไพ่ไม่ดีสามอันขึ้นเนี่ยผมนึกว่าน่าจะมีคนตายแต่ไม่มีเคสนี้ถือว่าเบาสุดอะเคสเนี้ยใช่จริงๆเคสนี้เล่าสั้นๆเบาสุดแต่ว่าหลังอะถ้ามีเวลาจะเล่าเรื่องเจ้าสาวทวงสมบัติดีกว่าเรื่องนั้นโอ้โหเดี๋ยวนะคุณนันแสดงว่าคนที่เปิดได้ไพ่ไม่ดีสามใบเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะเดทหมดเลยส่วนใหญ่นะครับอย่างโปรยเรื่องหน้าไว้ก็ได้ครับอย่างเรื่องเจ้าสาวทวงสมบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไปดูการกุศลแล้วก็เพื่อนเนี่ยแนะนำรุ่นพี่คนหนึ่งมาดูแล้วก็เป็นว่าเขามาดูเสร็จผมก็บอกว่ามีคนเนี่ยเขาต้องการ
เอาอะไรบางอย่างจากเรานะให้ไปอ่ะเออจบมาดูปัญหามันจบครับเราก็บอกนิ่งๆว่าแต่เขาอยากได้ชีวิตผมอ่ะโอ้โหเราก็หันฮึเออไม่ธรรมดานะเราก็คือพอเราหันขึ้นไปอ่ะข้างหลังอ่ะมันมีเงาของเจ้าสาวอ่ะคือมันเป็นเหมือนเจ้าสาวที่มองไม่ชัดอ่ะแล้วก็มากอดเขาอยู่อ่ะครับแล้วเราก็ฮึแล้วเขาก็ลุกแล้วเขาก็เดินไปเลยตอนนั้นนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราไปเจอประมาณนั้นนะโอ้โหคือต้องรอติดตามตอนต่อไปอีกแล้วครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวให้คุณนันฝากช่องทางการติดตามหน่อยเอาช่องทางการติดตามหน่อยดีกว่าเพราะเดี๋ยวจะได้พักเสียงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีคิวไปเล่าชาแนลอื่นๆอีกใช่นะครับผมก็เกรงใจอ่ะเดี๋ยวคุณนันเต็มที่เลยครับไปนิดนึงก็เนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับครับผมเก็บหูฟังมันเหมือนมันอ่ะฮัลโหลน้องอาร์ได้ยินไหมครับอ๋อได้ยินครับคุณนันโอเคก็ขอฝากช่องทางนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ได้เป็นแอปฟ้าแอปแดงหรือตาตอนะครับเป็ดน้อยลูกหมอผีครับผมก็รับดูดวงนะครับ199 299ยังไงถ้าใครฟังเนี่ยก็อยากให้มาดูดวงหน่อยครับเพราะว่าตั้งใจจะใช้วิชาของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนแล้วก็ตอนนี้ผมเอาค่าครูส่วนนึงไปช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับก็ยังไงติดตามได้ในแอปฟ้าครับอยากให้ช่วยแชร์กันด้วยนะครับครับประมาณนั้นครับแล้วก็ใน TikTok อย่าลืมมากดติดตามให้กับคุณนันด้วยนะเป็ดน้อยลูกหมอผีนะครับช่วยหน่อยนะครับคุณนันจะได้มาไลฟ์สักทีใกล้จะถึง ใกล้จะถึงแต่ก็ยังไม่ถึงสักทีนะเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปครึ่งทางแล้วถ้าใครช่วยไลฟ์ช่วยแชร์จะดีใจมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญาจะเอาเรื่องผีสักเรื่องจะลงในช่องต่อครับก็ยังไงฝากไลค์ฝากแชร์คนที่เห็นฝากตามผมหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเรียบเรียงเรื่องเล่ามาให้เพราะว่าพี่เคครับตอนนี้เขาเริ่มกลับมาอาการดีขึ้นแล้วเขาก็เขากำลังไอ้นี่ลิสต์มาในเรื่องที่เขาเคยผ่านๆผมว่าจะรอให้เขาเล่าเองแต่เขาบอกว่าเขาจะฝากผมมาเล่าผมยังไม่เห็นเรื่องนะครับแต่ที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่ามีเรื่องของที่เพื่อนเขาอะไปปลดปล่อยเรียกอะไรนะปู่โสมเฝ้าทรัพย์ด้วยศาสตร์ตะวันตกซึ่งผมยังไม่เข้าใจไปปลดปล่อยทำไม2ก็คืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเพอร์กาโทรี่เกี่ยวกับแดนที่วิญญาณหลุดเข้าไปประมาณนั้นครับหมูแต่ละเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับคุณนันถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลามีคนตามจะมาเล่าถ้าไม่ตามไม่เล่าหรอกเอ้าใครที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้ไปตามหน่อยนะครับเป็ดน้อยลูกหมอผีนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยฟ้าแดง TikTok นะครับได้หมดเลยนะฮะยังไงวันนี้คุณนันขอบคุณมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวกันนะคุยกันครับคุณนันยินดีครับได้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมพาไปที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยดีกว่าวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยมาเล่าให้ฟังประมาณสัก 2-3 เรื่องเป็นเรื่องสั้นๆ นะครับมีผู้ฟังท่านไหนชอบกินชาบ้างไหมเอ่ยเป็นน้ำชาชอบจิบอะไรร้อนๆมีไหมคือตัวผมเองอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินชานะแต่ว่าเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กอ่ะครับเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวพวกบะหมี่เกี๊ยวอย่างเงี้ยถ้าเป็นร้านคนจีนนะครับก็จะมีน้ำชาเอาไว้ให้ไปตักกินแต่ถามว่าชอบไหมก็น้ำเปล่าดีกว่าแต่ก็จะมีผู้ฟังบางท่านที่อาจจะชอบเหมือนกันก็มีนะฮะคือเรื่องนี้ผมไปเจอมาเป็นเรื่องของคนที่ชอบกินชาโสมซึ่งชาโสมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าผมอย่างที่บอกไปไม่ค่อยได้กินชาแล้วก็ไม่ชอบกินชาด้วยแต่ว่าการกินชาโสมมันจะนำไปเจอเรื่องราวหลอนๆยังไงลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้เขาจะอยู่กับคุณพ่อมาตั้งแต่เล็กๆละซึ่งคุณพ่อเนี่ยเลิกกับคุณแม่ไปด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ก็เลิกกันไปตั้งแต่เด็กๆละทีนี้ด้วยความที่อยู่กับคุณพ่อมาทั้งชีวิตเนี่ยตัวของผู้ชายคนนี้เองอ่ะก็มักจะสังเกตพฤติกรรมของคุณพ่อก็คือตัวของคุณพ่อเองครับจะชอบกินชาโสมเป็นพิเศษเรียกได้ว่าทุกวันนะฮะคุณพ่อเนี่ยจะชงชาโสมกินตลอดเลยซึ่งในตอนเด็กๆเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าคุณพ่อทำไมต้องกินชาโสมตลอดแต่ก็อาจด้วยความที่
บ้านอยู่ต่างจังหวัดอะเนาะก็อาจจะเป็นยาบำรุงหรือว่าอะไรสักอย่างก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ตัวเขาเองก็กินด้วยนะเพราะว่าเห็นคุณพ่อกินทีนี้จนเวลาผ่านไปจนผู้ชายคนนี้โตขึ้นก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมาทำงานในกรุงเทพเป็นหนุ่มออฟฟิศซึ่งในช่วงที่มาทำงานเนี่ยก็จะมีบางครั้งเหมือนกันที่จะหาเวลาว่างกลับไปเยี่ยมคุณพ่อแบบเดือนละครั้งแต่พองานมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับก็เป็น 3-4 เดือนก็กลับไปเยี่ยมคุณพ่อครั้งหนึ่งจนมาทำงานที่กรุงเทพได้ประมาณสัก 2-3 ปีก็มีอยู่วันหนึ่งก็กลับไปที่บ้านก็กะจะไปหาคุณพ่อเหมือนเดิมนี่แหละแต่ตอนที่กลับไปครับปรากฏว่าได้รับข่าวร้ายเพราะว่าคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียชีวิตในบ้านโอ้โหทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็เสียใจมากอ่ะด้วยความที่ก็อยู่กับคุณพ่อมาทั้งชีวิตใช่ไหมก็เสียใจก็ไปร้องห่มร้องไห้กับญาติญาติตัวเองทีนี้ด้วยความที่ณตอนนั้นเสียใจมากไอ้การจัดงานศพของคุณพ่อเนี่ยทางญาติก็บอกกับทางวัดบอกว่าเดี๋ยวจะให้ตั้งศพไว้7วันแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีญาติญาติเขาระดมทุนกันมาเนาะมาเป็นเจ้าภาพวันนี้อะไรเงี้ยรวมถึงผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาเป็นเจ้าภาพในงานศพงานนี้ด้วยก็เหมาไปวันหนึ่งแล้วด้วยความที่ตัวของผู้ชายคนนี้เองครับเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้ทำอะไรต่างๆกับคุณพ่อเขาเลยอ่ะแต่คุณพ่อเขาดันมาเสียเขาก็เลยเลือกที่จะทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำกับคุณพ่อนั่นก็คือการทำกับข้าวทุกๆวันนะครับตัวของผู้ชายคนนี้เองอาจจะเป็นพ่อครัวในการทำกับข้าวเลี้ยงแขกแล้วก็เอากับข้าวที่ตัวเองทำครับมาเส้นไหว้ตัวของคุณพ่อด้วยซึ่งคุณพ่อก็จะนอนอยู่ในโรงใช่ไหมแล้วก็มีพวกแท่นอะไรเงี้ยไปวางกับข้าวเขาก็รับหน้าที่เป็นพ่อครัวไปทีนี้ตัวเองด้วยความที่ก็ไม่อยากจะเศร้าเรื่องของคุณพ่อมากเพราะว่าถ้าเกิดเศร้าอ่ะเขาคิดว่าคุณพ่อน่าจะไม่สบายใจก็เลยพยายามจะหาอะไรในงานอ่ะทำให้มันดูยุ่งๆเข้าไว้เพื่อที่จะไม่ได้มาคิดเรื่องที่คุณพ่อน่ะเสียก็ไปผัดข้าวมั่งไปช่วยเสิร์ฟน้ำบ้างไปนำคนมากราบไหว้คุณพ่อมั่งอะไรก็ทำตัวให้ยุ่งๆอยู่ตลอดเวลาจนงานในวันแรกเนี่ยจบไปแถวๆต่างจังหวัดนะครับเวลาที่งานจบลงเนาะเขาก็จะให้ญาตินะครับนอนเฝ้าศพได้ตัวของผู้ชายคนนี้เองก็เลยอาสาที่จะนอนเฝ้าศพคุณพ่อเพราะว่าญาติญาติก็จะต้องกลับบ้านไปเพื่อที่จะไปทำงานหรืออาจจะไปเตรียมตัวสำหรับมาวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยก็แยกย้ายกันไปทำให้ตัวของผู้ชายคนนี้ครับก็คือต้องนอนเฝ้าศพของคุณพ่อคนเดียวคืนนั้นเขาก็นอนในศาลาเอามุ้งเอาอะไรมากางก็นอนหลับไปด้วยความที่ก็ช่วยงานมาทั้งวันระหว่างที่กำลังนอนหลับอยู่เนี่ยในความรู้สึกตอนนั้นนะเขารู้สึกว่าเหมือนในศาลาที่เขานอนน่ะมันมีคนน่ะกำลังเดินอยู่เป็นเสียงเท้าเปล่าคูดกับหินอ่อนอ่ะเป็นเสียงแชบ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 เดินอยู่รอบๆเขาตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นสัปเหร่อสัปเหร่อขี้เมามากินเครื่องเส้นนะเอาพวกเหล้าที่ไหว้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามจะลืมตาขึ้นมาดูค่อยๆหลีมาทีละนิดสิ่งที่เห็นหลังจากที่หลีตาดูฮะก็คือมันมีร่างเงาดำๆร่างหนึ่งเหมือนเดินตรงมาทางเขาซึ่งทางที่เดินมาจากโรงศพเลยค่อยๆเดินมาเช็บ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 มายืนอยู่ข้างๆมุ้งทีนี้ด้วยความมืดนะฮะเขาก็มองไม่เห็นว่าคนที่เดินมาเนี่ยเป็นใครก็พยายามจะเพ่งตาไปดูปรากฏว่าพอเพ่งตาไปดูไอ้เงาดำๆที่อยู่ตรงข้างมุ้งเนี่ยก็ค่อยๆ ย่อตัวลงตอนแรกคิดว่าสับเปลือกแน่นอนก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดมุ้งไปสิ่งที่เห็นก็คือไอ้เงาที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมือนึงอะครับยื่นของบางอย่างมาให้ไอ้ตัวผู้ชายคนนี้ก็มองซึ่งสิ่งที่ยื่นมามันเป็นแก้วเป็นเหมือนแก้วใส่น้ำอะ
แล้วเขาก็มองหน้าตัวของคนที่ยื่นมาให้ปรากฏว่าคนที่ยื่นมาให้ก็คือคุณพ่อเขาด้วยลมคนตกใจแล้วก็รู้ว่าพ่อตายไปแล้วก็เลยขยี้ตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาใหม่แต่สิ่งที่เห็นก็คือคนที่คิดว่าเป็นคุณพ่อตอนนี้ไม่ได้อยู่ตรงหน้าแล้วตอนแรกคิดว่าฝันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตัวของผู้ชายคนนี้รู้ได้ทันทีเลยว่าสิ่งที่เจอไม่ฝันแน่นอนสิ่งที่การันตีได้ก็คือไอ้แก้วน้ำที่ถืออยู่ในมือยังอยู่คราวนี้ไม่ฝันแน่นอนแต่พ่อเอาแก้วน้ำมาทำไมพ่อยื่นแก้วน้ำมาให้ทำไมณตอนนั้นเนี่ยพอจะนึกอะไรออกได้แล้วเพราะว่าเฮ้ยไอตอนที่ตัวเองกำลังทำกับข้าวอยู่เนี่ยเฮ้ยเราลืมชงชาให้พ่อนี่หว่าเพราะพ่ออย่างที่บอกไปคือชอบกินชาโสมมากแล้วเราก็ลืมเอาชาโสมให้พ่อเอ้ยลืมได้ไงวะเนี่ยในคืนนั้นก็นอนหลับไปจนกระทั่งตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยเอาเรื่องที่ตัวเองเจอพ่อไปเล่าให้กับญาติๆฟังแล้วก็พยายามจะถามญาติๆว่าไอชาโสมที่พ่อกินน่ะมันคือชาของอะไรเป็นโสมชนิดไหนเขาจะได้เอามาทำให้คุณพ่อเขากินซึ่งพอถามญาติๆครับปรากฏว่าญาติๆก็บอกว่าเฮ้ยไอ้โสมที่ชงให้กินน่ะมันเป็นโสมหายากนะคือณตอนนี้มันน่าจะหมดจากตลาดไปแล้วแหละน่าจะเป็นที่พ่ออาจจะซื้อมาไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เอามาเก็บไว้เยอะแล้วก็จะชงกินแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะหมดไปแล้วไอ้ตัวของผู้ชายคนนี้ก็เลยตะเวนหาตามแบบพวกตลาดแถวนั้นอ่ะถามว่ารู้จักโสมชนิดนี้ไหมไปร้านขายโสมโดยเฉพาะไปถามเขาเกี่ยวกับโสมชนิดเนี้ยแต่ว่าไม่ว่าจะหาสักเท่าไหร่อ่ะไอ้โสมที่คุณพ่อเคยกินเนี่ยก็ไม่มีขายในท้องตลาดเลยจนกระทั่งตัวของเขาเองก็ลองเอาข้อมูลเนี่ยไปเซิร์ชใน Google ดูว่าให้มันพอจะมีโสมอะไรหรือว่าชาอะไรที่มันพอจะทดแทนในโสมที่พ่อเคยกินได้หรือเปล่าเป็นอาจจะเป็นโสมที่คุณภาพใกล้เคียงกันรสชาติใกล้เคียงกันก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็เสิร์ชไปเสิร์ชมาปรากฏว่าไปเจอโสมอยู่ชนิดหนึ่งที่รสชาติค่อนข้างใกล้เคียงก็เลยไปซื้อโสมอันนั้นอ่ะมาใส่มาชงให้คุณพ่อเขาในวันแรกที่ชงไปก็ไปวางไว้ตรงหน้าโลงศพแล้วก็ช่วยงานช่วยอะไรกันตามปกตินี่แหละจนกระทั่งในคืนนั้นเขาก็กำลังนอนหลับอยู่และเหตุการณ์มันก็เหมือนเป็นเดจาวูอีกแล้วได้ยินเสียงคนเดินมาเหมือนเดิมชุบ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 เดินมาเขาก็ลืมตาขึ้นมาคราวนี้ภาพที่เห็นก็คือก็ยังเป็นคุณพ่ออยู่ยังเป็นคุณพ่อเนี่ยมายืนอยู่ข้างมุ้งในมือเนี่ยถือแก้วเขาก็เลยเฮ้ยตัวเองก็ชงชาไปให้แล้วนี่หว่าชาโสมาก็ชงไปให้แล้วนี่ทำไมคืนนี้ยังมาอีกแต่ด้วยความที่รักพ่อมากก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ถามคุณพ่อบอกว่าพ่อต้องการอะไรแต่คุณพ่อก็ไม่พูดคุณพ่อก็ยื่นแก้วให้อีกเขาก็ทำไมอ่ะไม่ถูกใจหรอแต่ตอนนั้นก็รับแก้วมาแล้วก็ขยี้ตาลืมตาใหม่ที่พ่อหายไปอีกละแต่แก้วยังอยู่เขาก็หรือว่าพ่อไม่ชอบชาชนิดนี้วะแต่ชาที่พ่อชอบมันก็ไม่มีขายแล้วนี่หว่าแล้วจะให้ทำไงอ่ะตอนนั้นก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรก็นอนหลับไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้าค่อยๆไปว่ากันใหม่จนกระทั่งตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับญาติๆก็บอกว่าเมื่อคืนน่ะพ่อมาอีกแล้วนะแล้วก็เอาแก้วมายื่นให้อีกแล้วสงสัยไอ้ชารสเนี่ยพ่ออาจจะไม่ชอบถ้
างตัวของญาติๆก็บอกว่าเฮ้ยเอ็งอ่ะยุ่งเกินไปหรือเปล่าก็เผาๆหน่อยละกันบางทีอ่ะถ้าพ่อเห็นว่าเอ็งยุ่งแบบนี้บางทีเขาอาจจะไม่สบายใจก็ได้นะเออปล่อยวางบ้างอะไรบ้างแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังไม่ลดละอีกก็เลยไปตะเวนเลยฮะไปตะเวนพวกร้านโสมอะไรเงี้ยไปซื้อมาทุกแบบเลยไม่ว่าจะมีโสมอะไรเงี้ยก็ซื้อมาให้หมดเลยกะว่ายังไงคุณพ่อต้องชอบสักอันเหรอวะก็ซื้อเหมามาพอกลับมาที่งานศพได้เนี่ยก็มาต้มแล้วก็ลินไปใส่แก้วไปหลายต่อหลายใบมากก็เอาไปวางหน้าศพของคุณพ่อตกเย็นหลังจากที่พาสวดอะไรเสร็จทุกคนก็กลับบ้านไปผู้ชายคนนี้ก็มานอนเฝ้าคุณพ่อเหมือนเดิมแล้วเหตุการณ์ก็เหมือนเดจาวูอีกในคืนนั้นขณะที่กำลังหลับอยู่มาอีกแล้วคุณพ่อมาอีกไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนเดิมคือพ่อมายืนแล้วก็ยื่นแก้วให้กับผู้ชายคนนี้ตอนนั้นผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะก็เลยบอกพ่อไปบอกว่าพ่อนี่ผมก็เอามาทุกแบบแล้วนะมันยังไม่ถูกใจพ่ออีกเหรอคือถ้าพ่อจะเอาชาที่พ่อเคยกินน่ะไอ้สมที่พ่อเคยกินน่ะตอนนี้มันไม่มีแล้วมันหมดตลาดแล้วพ่อแล้วเขาก็ขยี้ตาพอลืมตามาอีกทีหนึ่งพ่อก็หายไปตรงนั้นก็ทิ้งไว้แต่แก้วที่อยู่ในมือของเขาทีนี้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วเว้ยพ่อนี่แบบว่าอะไรก็ไม่ถูกใจอ่ะเอาอะไรมาให้ก็เอามาคืนอย่างเงี้ยรุ่งเช้าวันนั้นก็เลยตัดสินใจขอเบอร์คุณแม่จากญาติด้วยความที่ณตอนนั้นน่ะแม่ก็หนีไปอยู่ต่างประเทศละก็ไปได้เบอร์มาจากญาติคนหนึ่งตัวของผู้ชายคนนี้เขาก็โทรไปหาแม่ซึ่งคำถามแรกที่เขาถามคุณแม่เลยก็คือแม่เนี่ยแม่รู้หรือเปล่าว่าพ่อตายแล้วนะแม่ก็อ๋อหรอไม่เห็นมีใครบอกเลยอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกแม่คือเนี่ยผมมาเฝ้าพ่อได้หลายคืนแล้วแล้วก็พ่อชอบกินสมใช่ไหมแล้วไอ้สมที่พ่อเคยกินน่ะนะตอนนี้มันหมดตลาดไปแล้วแต่เหมือนพ่ออยากจะกินสมอีกเนี่ยมาหาทุกคืนเลยแม่ช่วยหน่อยดิไอ้สมชนิดนี้มันหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะไอ้แม่ก็ตวาดกลับมาเลยบอกว่าจะบ้าเหรอพ่อเธอไม่ได้ชอบกินสมซะหน่อยทำไมไม่ชอบอ่ะก็เห็นพ่อกินทุกวันนี่ไม่ใช่ก็ตอนเด็กๆอ่ะแกป่วยบ่อยแล้วพ่อแกก็พยายามจะเอาสมที่มันบำรุงเลือดบำรุงโลหิตอ่ะเอามาให้แกกินแต่แกก็ไม่ยอมกินจนพ่อแกก็เลยต้องกินนำล่องไปเหมือนกินให้ดูแกถึงจะกินสมที่พ่อเอามาให้แล้วหลังจากนั้นน่ะพ่อก็ไม่ต้องกินสมให้แกดูทุกวันเพื่อที่จะให้แกกินตามแต่แกรู้ไหมว่าพ่อแกเกลียดสมอย่างกับขี้เขาไม่ชอบกินสมเลยแต่เขาว่าชอบกินให้แกดูอ๋อหรอแล้วหลังจากนั้นก็พูดอะไรไม่ออกจนวางสายจากแม่ไปเขาก็ไปเก็บไอ้แก้วที่เขาไปวางให้คุณพ่อเก็บออกมาหมดเลยไอ้แก้วที่ใส่สมใส่ชาสมมาเก็บกับลังหมดเลยแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากคืนนั้นน่ะคุณพ่อไม่เคยมาให้เห็นอีกเลยเรื่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปกันอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยเหมือนกันโอ้โหเรื่องนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างนานเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักคือเรื่องนี้ผมไปเจอมาไปเจอมาค่อนข้างนานแล้วแหละแล้วก็บังเอิญไปเจอเรื่องแนวคล้ายๆอย่างเงี้ยก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ได้เขาบอกว่าในอดีตนะครับมันจะมีบุคคลหนึ่งละกันชื่อว่าลุงชมเนี่ยเขาจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ล้าหลังที่นึงก็แล้วกันในแถวๆต่างจังหวัดแล้วถามว่าทำไมลุงชมถึงได้มาอยู่ในเรื่องเล่าเรื่องนี้เขาบอกว่าตัวของลุงชมเองอะฮะเขาจะมีนิสัยที่แบบค่อนข้างจะรักเมียมากจนถึงขนาดที่ว่ารายการทีวีอะครับพากันไปถ่ายสารคดีเกี่ยวกับลุงชมค่อนข้างหลายช่องมากเลยนะไปสัมภาษณ์ว่าทำไมลุงชมถึงมีรักเดียวใจเดียวขนาดที่ว่าตัวของเมียตายไปก็หลายปีแล้วอะทำไมถึงไม่มีความรักครั้งใหม่สักทีเขาก็เลยมีพากันชื่นชมว่าเนี่ยตัวของลุงชมอะเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะซึ่งตอนที่ไปสัมภาษณ์นะครับก่อนที่ลุงชมจะเสียชีวิตเนี่ยตอนนั้นลุงชมอายุ72แต่ว่าด้วยความที่เป็นคนอายุ72แต่ก็แข็งแรงนะแข็งแรงดีไม่ได้มีโรคภัยอะไรแต่ว่าการตายของลุงชมอะฮะมันเป็นการตายที่ค่อนข้างแปลกๆนิดนึงแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวเท้าความหน่อยแล้วกันว่าทำไมลุงชมเนี่ยแกถึงได้ไปออกสารคดีหลายช่องคือต้องย้อนกลับไปเลยย้อนกลับไปสมัยที่ตัวของลุงชมอะแกยังเด็กๆอยู่ในสมัยนั้นนะครับตัวของลุงชมเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนผู้ชายอยู่คนหนึ่งซึ่งไอ้เพื่อนผู้ชายคนนี้ก็จะมีน้องสาวชื่อว่าน้องนิดน้องพิษตัวของน้องพิษเองอะก็จะเป็นเด็กแบบว่าเวลาพี่ชายไปเล่นที่ไหนเงี้ยก็จะวิ่งตามพี่ชายไปเล่นด้วยอยากตามพี่ชายไปเล่นตามภาษาเด็กน้อยผู้หญิงอะเนาะพี่ไปเล่นอะไรก็อยากไปเล่นกับเขาด้วยแต่ตัวของพี่ชายเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาน้องอะก็พยายามจะวิ่งหนีน้องเพื่อที่จะไปเล่นกับเพื่อนไอ้พี่ชายของน้องพิษเนี่ยก็จะวิ่งมาเล่นกับลุงชมนี่แหละจะหนีไปเล่นกัน2คนบ้าง3คนบ้างอะไรก็ว่าไปไอ้น้องเนี่ยก็จะร้องไห้จ้าเลยอยากจะไปเล่นกับพี่แต่ด้วยความที่พี่ก็ไม่อยากดูแลก็จะแอบหนีน้องมาเล่นกับเพื่อนตลอดจนกระทั่งนานวันเข้าครับตัวของน้องพิษเนี่ยก็เริ่มที่จะโตเป็นสาวแล้วก็ค่อนข้างหน้าตาดีด้วยนะในยุคนั้นน่ะทำให้จากที่เคยวิ่งตามผู้ชายไปเล่นเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องวิ่งตามละจะมีแต่ผู้ชายเนี่ยวิ่งเข้ามาจีบตลอดตัวของพี่ชายเองอ่ะก็พยายามจะปั๊มแล้วก็ดันเพื่อนตัวเองที่เข้ามาจีบว่าเฮ้ยอย่ามาจีบน้องนะข้าห่วงน้องพยายามจะกันทุกคนไว้ไม่ให้ทุกคนมายุ่งกับน้องตัวเองแต่ลืมไปคนหนึ่งก็คือลุงชมนะตอนนั้นนะพอเห็นว่าตัวของน้องพิษเนี่ยแกเริ่มจะโตเป็นสาวอายุประมาณสัก 15-16 เนี่ยก็ด้วยความที่สนิทกับพี่ชายเนาะก็แอบมาจีบตัวของป้าพิษละกันนะเรียกว่าเป็นป้าพิษละกันจนตัวของป้าพิษในตอนนั้นอ่ะก็เริ่มจะหลงรักลุงชมแล้วก็มีอะไรที่มันเกินเลยกันคบกันแล้วก็เกินเลยกันไปจนกระทั่งตัวของป้าพิษแกอายุได้16ปรากฏว่าแกท้องแล้วด้วยสมัยก่อนนะฮะเวลาท้องอ่ะมันก็มักจะเป็นขี้ปากของชาวบ้านใช่ไหมก็จะมีการนินทาอะไรตัวของครอบครัวทั้งสองครอบครัวเนี่ยแต่ว่าก็จะไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรกันนะทำให้ตัวของแม่ลุงชมกับแม่ป้าพิษเนี่ยแกก็มาผูกไม้ผูกมือกันมาทำพิธีอะไรให้มันถูกต้องและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ตัวของลุงชมกับป้าพิษแกมาอยู่ด้วยกันเลยก็มาทำงานเลี้ยงชีพกันไปวันๆหลังจากนั้นนั่นแหละกระทั่งก็อยู่กันมาได้ประมาณสัก 4-5 ปีปรากฏว่าแม่ของลุงชมเนี่ยแกก็มาเสียทีนี้พอแม่เสียเนี่ยตัวของลุงชมแกก็เป็นเขาเรียกว่าต้นตระกูลคนเดียวแล้วใช่ไหมเพราะว่าสิ้นสุดของลุงชมไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีละแต่ว่าตอนที่แม่ลุงชมแกเสียแกก็แอบได้วิชาแม่แกมาอย่างนึงก็คือแม่แกเป็นคนที่ทำขนมหม้อแกงอร่อยมากลุงชมด้วยความที่ก็ไปเคยถามคุณแม่เกี่ยวกับไอ้ขนมหม้อแกงอ่ะก็เลยเปลี่ยนจากอาชีพไปรับจ้างทำไร่ทำนาก็มาเปลี่ยนเป็นขายขนมข้าวแกงแทนทีนี้ไอ้การขายขนมหม้อแกงเนี่ยลุงชมแกบอกว่าในทุกๆวันนะครับแกจะทำแค่นิดเดียว
ทำแค่พอขายพอมีกินก็พอเพราะว่าแกกลัวว่าป้าพิษจะเหนื่อยแล้วหลังจากที่ไปขายขนมหม้อแกงเสร็จในตอนเย็นลุงชมแกก็จะพาป้าพิษไปเดินเล่นตามตลาดไปเดินเล่นตามทุ่งมาทุ่งนาบ้างจนทำให้คนแถวละแวกนั้นนะก็เริ่มอิจฉาว่าเฮ้ยเด็กมันรักกันเว้ยเด็กมันพากันเดินเล่นจับมือกันหูต่างคนต่างอิจฉาในความรักของลุงชมกับป้าพิษมากจนกระทั่งเป็นแบบนี้อยู่ประมาณเกือบ10ปีด้วยความที่รักกันมากแล้วก็เป็นที่อิจฉาเนี่ยก็มักจะมีคนจับตามองเป็นพิเศษจนมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือตัวของลุงชมเนี่ยแกไปมีกิ๊กซึ่งตัวของป้าพิษแกก็จับได้ไอ้คนที่เป็นกิ๊กกับลุงชมเนี่ยแกบอกว่าณตอนนั้นนะเท่าที่จำได้น่าจะเป็นลูกของชาวเมียนมาคนหนึ่งเป็นคนก่อสร้างแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ลูกของพม่าคนนี้ครับเขาค่อนข้างจะหน้าตาดีแล้วก็ผิวพรรณดีทำให้ลุงชมแกก็หลงแกก็แอบไปติดหญิงอยู่พักนึงจนเรื่องนี้ก็เลยทำให้ตัวของป้าพิษแกโกรธมากว่าเฮ้ยโหอุตส่าห์แต่งงานกันแล้วทำไมถึงยังไปมีคนอื่นเนี่ยแกก็โกรธหนักเลยแกก็ต่อว่าลุงชมไปพยายามจะขอเลิกกับลุงชมแต่ลุงชมด้วยความที่แกก็สำนึกผิดเนาะแกก็ยอมเลิกกับกิ๊กแกแล้วก็มาขอโทษตัวของป้าชมมาใหญ่เลยแต่จนแล้วจนรอดครับป้าชมแกก็ป้าพิษแกก็ไม่ให้อภัยหลังจากนั้นเนี่ยป้าพิษแกไม่เคยคุยกับลุงชมอีกเลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวของป้าพิษกับลุงชมเนี่ยอายุแกห่างกัน5ปีในทุกๆวันนะครับป้าพิษกับลุงชมเนี่ยก็ยังจะทำกิจกรรมเหมือนเดิมก็คือป้าพิษแกก็จะทำขนมหม้อแกงให้ลุงชมแกก็จะเอาขนมหม้อแกงไปขายแต่แกไม่คุยกันนะแกไม่คุยกันแกก็ทำเหมือนที่แกเคยทำแหละแต่แกไม่คุยกันเลยจนเชื่อไหมว่าเหตุการณ์ที่แกไม่คุยกันนะมันก็ดำเนินผ่านไปกระทั่งตัวของป้าพิษเนี่ยแกเริ่มล้มป่วยลงหลังจากนั้น5ปีและตอนที่แกล้มป่วยฮะตัวของลุงชมเองอ่ะก็พยายามจะแก้ตัวด้วยที่ว่าพยายามดูแลทุกอย่างพยายามพาไปหาหมอพยายามที่จะเทคแคร์ดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้แต่ป้าพิษก็ไม่เคยพูดอะไรกับลุงชมอีกเลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานตัวของป้าพิษแกก็เสียโดยที่ลุงชมแกก็หูร้องไห้เศร้าเสียใจมากเพราะว่าก่อนที่ป้าพิษจะเสียแกก็ไม่ได้ยกโทษให้หรือว่าอะไรเงี้ยคือเหมือนแกแค้นจนตายอ่ะสิ่งที่หลงเหลือไว้สำหรับป้าพิษเนี่ยก็คือรูปถ่ายซึ่งมันจะมีรูปถ่ายอยู่ใบหนึ่งที่ตัวของป้าพิษเคยไปถ่ายที่เป็นเหมือนงานวัดแล้วไอ้รูปถ่ายรูปเนี้ยครับมันเป็นรูปเดียวตลอดชีวิตแกเลยที่แกเคยถ่ายกับเมียแกแต่ว่ารูปถ่ายใบเนี้ยครับมันจะเป็นรูปถ่ายที่เหมือนโดนมีดอ่ะมันฟันไปทั้งแผ่นละฟันไปที่บริเวณหน้าของลุงชมอ่ะเหมือนตอนที่ป้าพิษแกจับได้ว่าลุงชมแกมีชู้อย่างเงี้ยแกก็จะเอามีดมากรีดหน้าลุงชมที่เป็นรูปนะกรีดใหญ่เลยแล้วไอ้ตอนที่ถ่ายรูปหน้ามันก็บึ้งตึงมากเลยมันตอนโกรธกันแล้วก็นั่นแหละไปถ่ายรูปหน้าก็บึ้งตัวของป้าพิษหน้าบึ้งลุงชมหลังจากนั้นแกก็เสียใจแกก็จะพยายามอ้อนวอนแบบทำไมถึงรีบไปจังเลยล่ะทำไมไม่รอไปพร้อมกันฉันขอโทษนะฉันผิดไปแล้วในทุกๆวันเนี่ยก็จะไปทำบุญให้กับป้าพิษแล้วก็จะอุทิศส่วนกุศลแล้วก็พยายามจะขอโอโหสิให้แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าตัวของป้าพิษแกได้รับหรือเปล่าแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นนะฮะตัวของลุงชมแกก็ไม่เคยมีเมียอีกเลยหลังจากนั้นจนกระทั่งเวลามันก็ผ่านไปหลายสิบปีจนกระทั่งลุงชมเนี่ยแกก็แก่ลงก็มีคนที่เขาทำสารคดีเนี่ยเขาก็มาทำเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยเกี่ยวกับคนคนนึงที่เมียตายแล้วก็ไม่เคยมีเมียอีกเลยก็มาทำสารคดีกันออกทีวีช่องนั้นช่องนี้ไป
จนลุงชมอายุได้72ปรากฏว่าแกก็ล้มป่วยลงโดยอาการของแกที่ล้มป่วยฮะแกก็เป็นอัมพาตไม่สามารถที่จะขยับร่างกายอะไรได้เลยทำให้ลูกหลานนะฮะก็เลยต้องพาลุงชมครับไปนอนในบ้านของแกนอนบนเตียงเดียวๆเลยนะแล้วก็ผัดกันมาดูแลแต่ก่อนที่ลุงชมแกจะเสียชีวิตเนี่ยแกบอกว่าก็ขอไอ้รูปภาพรูปถ่ายนั้นอ่ะที่แกเคยถ่ายกับเมียแกที่โดนมีดกรีดอ่ะช่วยเอาไอ้รูปนั้นมาวางไว้บนหัวเตียงได้ไหมเพราะว่าแกจะได้เห็นรูปเมียแกก่อนตายเพราะว่าตอนที่เมียแกตายอย่างที่บอกไปแกก็ไม่ได้ขอโหสิอะไรเงี้ยแกก็พยายามที่จะอยากเห็นหน้าเมียแกถ้าเกิดว่าฝันถึงเมียแกได้มันจะยิ่งดีเลยทุกคนก็โอเคได้ในเมื่ ลุงชมแกขอเนาะก็เอารูปมาติดให้แล้วก็ผัดกันแวะเวียนมาดูแลตัวของลุงชมแล้วหลังจากที่ดูแลลุงชมกันอยู่สักพักใหญ่ๆทุกคนที่แวะเวียนเข้าไปดูแลเนี่ยก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลุงชมหมาแกมีความสุขนะแกมักจะเล่าให้ฟังตลอดเลยว่าเวลาที่แกนอนหลับเนี่ยแกจะเจอป้าพิษมาหาในฝันซึ่งแกรู้สึกว่าเนี่ยแกมีความสุขมากที่ได้เจอเมียแกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกกับลูกๆหลานๆว่าถ้าเกิดว่าเขาไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนป้าพิษจะมารับไปอยู่ด้วยแล้วก็ในฝันน่ะเขาได้ขอโทษป้าพิษเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ป้าพิษเอาโหสิกรรมให้เขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะไปไม่ต้องห่วงก็ปล่อยไว้ได้เลยตอนแรกทุกคนก็ไม่เชื่อก็คิดว่าลุงแกอาจจะแก่และแกอาจจะเพ้อไปเองไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้เลยจนกระทั่งถัดจากนั้นไปประมาณไม่เกิน1เดือนปรากฏว่าลุงชมแกก็เสียจริงๆทุกคนก็เอาศพลุงชมครับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาอะไรเงี้ยก็เก็บศพทำบุญทำอะไรไปจนงานศพได้จบลงไปลูกหลานก็เข้ามาที่บ้านของลุงชมเพื่อที่จะเอาพวกทรัพย์สมบัติแบ่งกันมาคลีนบ้านใครอยากได้บ้านก็เอาไปแล้วระหว่างที่ทุกคนกำลังคลีนบ้านกันอยู่ก็ไปเจอไอ้รูปที่เขาติดไว้ตรงหัวเตียงที่เป็นรูปถ่ายคู่กันระหว่างป้าพิษกับลุงชมเนี่ยก็ไปเจอรูปนั้นอยู่แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจตอนที่เห็นภาพถ่ายภาพนั้นคืออะไรรู้ไหมลูกหลานนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าภาพถ่ายคู่ลุงชมกับป้าพิษที่เห็นนะตอนเนี้ยจากเดิมที่มันเคยเป็นหน้าบึ้งแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยตอนนี้ทั้งสองคนนะครับเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบมีความสุขเนี่ยทั้งสองคนเลยลูกหลานก็เลยเชื่อว่าตัวของลุงชมเนี่ยก็น่าจะไปอยู่กับป้าพิษแล้วนั่นแหละแล้วก็ได้ตะเก็บภาพนั้นน่ะใส่กรอบไว้แล้วก็เอาไปแล้วก็ติดไว้ที่บ้านหลังนั้นแหละไม่ได้มีการย้ายภาพนั้นออกมาเรื่องประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวพาไปที่เรื่องต่อไปวันนี้เรายังไม่ได้ไปที่เรื่องของญี่ปุ่นเลยนะผมมีเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังสั้นๆ2เรื่องแล้วกันเป็นเรื่องแปลกๆอาจจะไม่ได้ยาวมากนะเพราะว่าเรื่องยาวๆในญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยเจอเลยส่วนใหญ่จะเจอแต่เรื่องสั้นๆซะมากกว่าเอาเป็นเรื่องแรกก็แล้วกันเอาเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถไฟเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่จังหวัดอาโอมอริเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงที่เขาบอกว่าเฮ้ยครั้งนึงอ่ะไปเจอรถไฟแปลกๆมาคือเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก15ปีก่อนมันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนี้นะตอนนั้นอายุ10ขวบแล้วไอโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ฮะก็คือจะมีการเปิดสอนพิเศษด้วยโดยคุณพ่ออ่ะก็จะให้เด็กนักเรียนคนนี้เด็กน้องคนนี้เรียนพิเศษตอนช่วงเย็นแล้วก็คุณพ่อจะมารับในช่วงประมาณสักทุ่ม2ทุ่มจะเป็นแบบนี้ทุกวันแล้วทางกลับบ้านของเด็กผู้หญิงคนนี้ก็จะต้องผ่านรางรถไฟที่หนึ่งเป็นรางรถไฟเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละที่จะมีไม้กั้นแล้วก็เป็นถนนข้ามรางรถไฟปกติเลย
แต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นตัวของน้องคนนี้ครับเขาบอกว่าเขาเรียนหนักมากแล้ววันนั้นพอขึ้นรถของคุณพ่อมาได้เนี่ยเขาก็หลับไปเลยนอนหลับที่เบาะหลังนอนทิ้งตัวยาวไปคุณพ่อก็ขับรถไปกลับบ้านตามปกติทีนี้ระหว่างที่น้องคนนี้กำลังหลับอยู่ครับปรากฏว่ารถที่คุณพ่อขับเนี่ยปรากฏว่าเบรกเอี๊ยดแล้วน้องอ่ะก็กลิ้งตกมาข้างล่างเลยตกมาตรงที่วางเท้าอ่ะด้วยความที่คุณพ่อเบรกแรงมากน้องก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ถามบอกว่าพ่อเบรกทำไมอ่ะอ๋อพ่อขอโทษทีลูกพอดีมันมีรถไฟวิ่งผ่านอ่ะไอ้น้องคนนี้ก็เลยเงยหน้าไปดูก็เห็นว่าคุณพ่ออ่ะไอ้หัวรถนะครับมันเกือบจะเข้าไปในรางรถไฟอยู่ละซึ่งถามว่ามันผิดปกติไหมคือมันผิดปกติมากเพราะว่าถ้าเกิดว่ารถไฟมามันจะต้องมีไอ้ไม้กั้นน่ะลงมาก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณแบบแต้งแต้งแต้งอะไรเงี้ยเพื่อให้สัญญาณว่าให้รถไฟจะมาแล้วนะแต่ว่าวันนี้ไอ้สัญญาณนั้นน่ะมันไม่ลงมาเตือนแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรเลยไม้กั้นอะไรก็ไม่มีคุณพ่อบอกว่านะตอนนั้นน่ะโชคดีนะที่ว่าคุณพ่อได้ยินเสียงรถไฟกำลังวิ่งมาคุณพ่อก็เลยเบรกทันก็เลยทำให้เห็นว่าหัวของรถอ่ะมันกำลังเข้าไปจ่อในรางรถไฟละขาดอีกนิดเดียวมันจะโดนอยู่ละแต่รถไฟมันก็วิ่งผ่านไปปุ๊บ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 มีเสียงรางเสียงอะไรไปจนหมดขบวนคุณพ่อก็ขับรถข้ามไปก็มองซ้ายมองขวาว่าสงสัยไม้กั้นมันจะเสียดีนะที่สังเกตก่อนได้ยินเสียงก่อนอะไม่งั้นเนี่ยตายคู่แน่ทีนี้พอน้องกลับมาถึงบ้านคุณพ่อเนี่ยเขาก็ไปคุยกับคุณปู่ว่าเนี่ยตอนขับรถกลับมาเกือบแล้วเกือบตายแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยคุณปู่ก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะจะบอกว่ารถไฟมันวิ่งแล้วไม้กั้นมันไม่ลงหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าไอ้ไม้กั้นเนี้ยมันเพิ่งจะถูกสร้างมาไม่นานนี้เองมันไม่น่าจะเก่าไม่น่าจะเซ็นเซอร์พังนะหรือว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าก็เลยลองเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของการรถไฟดูตัวของคุณพ่อเนี่ยก็ไปเช็คกับคุณปู่ก็พิมพ์ใน Google ไปพิมพ์ปุ๊บปุ๊บดูตารางเวลารถวิ่งแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งคุณปู่แล้วก็คุณพ่อแปลกใจก็คือตอนที่เซิร์ชตารางรถไฟอะฮะปรากฏว่าไอ้ณเวลานั้นอะตรงนั้นมันไม่มีรถไฟวิ่งคือเวลาที่รถไฟจะวิ่งอะมันไม่ได้ตรงกับที่เขาเจอรถไฟคุณพ่อก็เลยแอบงงว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงอะในเมื่อเราก็ยังเจออยู่เวลานี้อยู่เลยอะแล้วรถไฟที่เจอมันคืออะไรทีนี้คุณปู่เนี่ยก็เลยพูดมาบอกว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะมีมันเคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อก่อนนะครับมันเคยมีรถไฟอ่ะชนกันเองมันเกิดจากความผิดพลาดระหว่างคนสับรางหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละมันมีรถไฟอ่ะวิ่งประสานงากันแล้วก็มีคนตายเยอะเลยแล้วเขาก็เชื่อกันว่าไอ้คนที่ตายอยู่ณตรงนั้นน่ะน่าจะมาขึ้นรถไฟขนวิญญาณหรือเปล่าแบบว่าวิญญาณอาจจะไปตายจากที่อื่นมาแล้วก็เป็นรถไฟขนวิญญาณวิ่งผ่านขบวนตรงนั้นอะไรไปอะไรเงี้ยก็ยังหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันคือรถไฟอะไรอาจจะเป็นรถไฟจริงๆก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นรถไฟขนวิญญาณก็ได้ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าๆต่อๆกันมาในจังหวัดอาโอโมรินั่นเองเรื่องประมาณนี้เป็นเรื่องสั้นๆของญี่ปุ่นนะครับเรื่องนี้ไม่ยาวมากทีนี้เรื่องที่2ที่ผมไปเจอมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนที่1ก็แล้วกันในจังหวัดฟุกุชิมะไอ้โรงเรียนฟุกุชิมะเนี่ยไม่ใช่ไอ้โรงเรียนที่อยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะเนี่ยเขาบอกว่าใครที่เคยเรียนโรงเรียนประถมนะตรงเนี้ยมันจะมีเรื่องราวแปลกๆอ่ะเกิดขึ้นก่อนที่ตัวเองจะเรียนจบเขาบอกว่า
มันจะมีรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งนะตอนนั้นก็เรียนที่โรงเรียนให้นามสมมติว่าเป็นโรงเรียนโอแล้วกันมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาจบจากป.6ที่โรงเรียนโอเนี่ยแล้วก็มาเข้ามัธยมอีกที่หนึ่งจนตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาก็เรียนจบไปโรงเรียนโอเหมือนกันแต่ว่าเรียนที่หลังจบที่หลังแล้วก็เข้ามาในโรงเรียนมัธยมของรุ่นพี่ทีนี้คำแรกที่มาเจอรุ่นพี่เนี่ยตอนที่รุ่นพี่เดินมาคุยด้วยเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ยน้องจบมาจากโรงเรียนโอหรือเปล่าเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่คุ้นหน้าน้องมากเลยอ๋อใช่ค่ะหนูจบมาจากโรงเรียนโอแล้วน้องเจออะไรแปลกๆไหมก่อนที่น้องจะเรียนจบอ่ะไอ้ตัวของเด็กผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเจอดิพี่คือตอนนั้นหนูจำได้เลยว่ามันเป็นงานทำความสะอาดสระน้ำแล้วตอนนั้นนะพวกเราก็แวะไม่ใช่แวะพวกเราก็ไปทำความสะอาดสระน้ำกันกลุ่มเรามีอยู่ประมาณสัก 4-5 คนเป็นนักเรียนเวรก็ไปทำความสะอาดรอบๆสระน้ำทีนี้ตอนที่กำลังทำความสะอาดอยู่ครับตัวของน้องคนนี้เขาก็เห็นว่ามันมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนยืนอยู่ข้างๆสระน้ำในลักษณะที่หันหลังให้อยู่แต่ว่าไอ้เด็กผู้ชายคนนั้นน่ะไม่ยอมทำความสะอาดเหมือนยืนอู้อยู่ด้วยความที่เห็นว่าเพื่อนกินแรงไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยตะโกนไปบอกว่านี่ทำไมไม่มาช่วยทำล่ะไปยืนอย่างนั้นได้ไงแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จเนี่ยมาช่วยกันทำสิทีนี้พ พูดไปแบบนั้นไอ้เด็กผู้ชายที่ยืนหันหลังอยู่เนี่ยก็ค่อยๆหันหน้ามาหาตัวของเด็กผู้หญิงแต่พอหันหน้ามาฮะสิ่งที่เห็นก็คือไอ้เด็กผู้ชายคนนั้นอะบริเวณใบหน้าครับมีแต่ปากแล้วก็ไม่มีอวัยวะส่วนไหนอีกเลยมีแต่ปากอันเดียวโอ้โหเท่านั้นแหละทั้งกลุ่มที่ทำความสะอาดสระน้ำอยู่ก็กระเจิงแล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านไปเลยทีนี้ไอ้เรื่องเด็กผู้หญิงคนนี้เจอผีก็เลยถูกล่ำลือกันไปในโรงเรียนก็มีคนพูดแซดๆกลายเป็นTalk of the Townอะไรกันไปจนมันมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งพอมันได้ยินเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไปคุยกันในห้องน้ำมันก็มีเด็กคนหนึ่งทักพูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องที่มีรุ่นพี่เราไปเจออ่ะที่บอกว่ามีเด็กมีเด็กยืนอยู่ข้างสระน้ำมาแก้วมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวะอีกคนนึงก็บอกว่ามันก็น่าจะจริงละมั้งก็เห็นเขาพูดกันทั้งโรงเรียนอ่ะมันก็น่าจะจริงแหละแล้วระหว่างที่ไอ้เด็ก2คนนี้กำลังคุยกันอยู่ครับปรากฏว่าประตูห้องน้ำมันเปิดไอ้เด็กที่ยืนคุยกันอยู่ก็มองผ่านกระจกแล้วก็สะท้อนเข้าไปข้างหลังก็เห็นว่าประตูที่อยู่ข้างหลังตัวเองอะฮะมันค่อยๆแง้มหมอกค่อยๆแง้มออกมาแล้วสิ่งที่เห็นก็คือมันก็มีหัวของคนคนหนึ่งครับค่อยๆชะโงกออกมาหลังห้องน้ำทำให้เห็นว่าไอ้หัวที่ชะโงกออกมาเนี่ยมันมีแต่ปากแล้วก็ไม่มีอวัยวะอะไรบนใบหน้าอีกเลยไอเด็ก2คนนี้ก็เลยวิ่งออกมาแล้วก็มาบอกคุณครูว่าเจอผีในห้องน้ำแล้วก็เลยกลายเป็นที่ล่ำลือกันอีกว่าเฮ้ยผีในโรงเรียนมันมีจริงจนกระทั่งเด็กคนนี้เรียนจบมาแล้วก็มาเจอรุ่นพี่เนี่ยแหละก็เลยเอาเรื่องนี้เล่าให้รุ่นพี่ฟังรุ่นพี่ก็บอกว่าตอนที่เขาเรียนนะเขาก็เจอแบบนี้เหมือนกันแต่เหตุการณ์ก็เหมือนจะผ่านไปเหมือนไม่ได้มีอะไรนะกระทั่งมันผ่านไปปีหนึ่งก็มีรุ่นน้องที่จบมาจากโรงเรียนโออ่ะก็เข้ามาที่โรงเรียนนี้อีกแต่ผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเขาก็เป็นรุ่นพี่แล้วใช่ไหมเขาเลยลองแกล้งถามว่าเฮ้ยน้องที่มาจากโรงเรียนโอใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ครับใช่ครับน้องเคยเจอ
เด็กผู้ชายตรงสระน้ำบ้างหรือเปล่าเลยเขาก็ถามไอ้เด็กคนนี้ไปไอ้เด็กคนนี้ก็บอกว่าเจอดิพี่ก็ที่โรงเรียนเนี้ยเขาล่ำลือกันว่าถ้าใครที่อยู่ป.6 แล้วกำลังจะเรียนจบอ่ะจะเจอไอ้เด็กที่ยืนตรงสระน้ำทุกคนนั่นแหละซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับไอ้โรงเรียนโอเนี่ยก็ยังอยู่นะแล้วเรื่องเล่าอันเนี้ยก็จะถูกเล่าต่อๆกันมาจากเด็กป.6 อ่ะเกือบทุกคนเลยว่าเจอเด็กผู้ชายอ่ะมีตาเจอเด็กผู้ชายที่มีตาปากเนี่ยยืนอยู่บริเวณสระน้ำก็เลยกลายเป็นตำนานของโรงเรียนโอก็แล้วกันเป็นชื่อสมมุติก็แล้วกันอยู่ในจังหวัดฟุกุชิมะในประเทศญี่ปุ่นเรื่องประมาณนี้ครับเป็นเรื่องสั้นๆ นะครับมาเดี๋ยวพาไปที่ฝั่งตะวันตกกันหน่อยดีกว่าย้อนกลับมาที่ฝั่งตะวันตกนิดหนึ่งเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเรื่องนี้ตอนที่ผมไปเจอมาเนี่ยเขาเขียนบนหัวกระทู้ไว้บอกว่าฉันยังมีเพื่อนบ้านแปลกๆอยู่คนหนึ่งแต่ความแปลกของเพื่อนบ้านเป็นยังไงลองฟังแล้วกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือตัวของเจ้าของเรื่องที่เขามาโพสต์ไว้เนี่ยเขามีชื่อว่าลิซ่าซึ่งคุณลิซ่าเนี่ยอายุก็ประมาณ50ละก็เป็นคนสูงวัยระดับหนึ่งแล้วแหละผมเรียกว่าคุณป้าลิซ่าละกันคุณป้าลิซ่าเนี่ยเขาจะอยู่ในเมืองนึงที่อยู่แถบโหแถวต่างจังหวัดมากเลยอะแล้วบ้านที่คุณป้าลิซ่าแกอยู่เนี่ยให้นึกถึงบ้านเดี่ยวในต่างจังหวัดอะแต่ละบ้านนะครับมันก็จะมีระยะทางที่ค่อนข้างห่างกันประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่ด้วยความห่างอะครับทุกบ้านที่มีอยู่ติดริมถนนนะครับพอมองไปตรงข้ามกันอะก็จะเจอบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านที่หันหน้าเข้าหากันซึ่งบ้านของคุณป้าลิซ่าเนี่ยให้เพื่อนๆลองนึกภาพนะครับมันจะเป็นบ้านที่มี2ชั้นเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยแล้วก็บ้านของคุณลิซ่าเนี่ยก็จะมีห้องใต้ดินด้วยแล้วก็คาดว่าบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะมีแปลนที่เหมือนกันทีนี้ถามว่าเพื่อนบ้านแปลกยังไงคือบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุณป้าแกบอกว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ไอ้ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่านายเรนายเรเนี่ยอายุประมาณสัก44-45ก็รุ่นราวใกล้ๆกับคุณป้าลิซ่านี่แหละแต่ว่าตัวของนายเรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากเลยนะคือป้าลิซ่าแกก็โอ้โหตอนที่นายเรแกเข้ามาอยู่ใหม่ๆอ่ะแกก็รู้สึกชอบนะแกชอบนายเรมากเลยแต่ด้วยอายุของคุณป้าลิซ่าครับก็50เข้าไปแล้วอ่ะก็เลยเลิกคิดเรื่องชู้สาวอะไรพวกนี้ไปอ่ะก็ได้แต่คิดว่าถ้าเกิดว่าแกอายุน้อยกว่านี้สัก 4-5 ปีเนี่ยแกก็คงจะจีบในเลไปแล้วแหละแต่ด้วยความที่ในเลแกก็หน้าตาดีเนาะแต่เชื่อไหมว่าในเลเนี่ยแกชอบมีเขาเรียกว่ากิจกรรมแปลกๆในการดำรงชีวิตประจำวันอะด้วยความที่อย่างที่บอกไปก็คือแปลนบ้านของทั้งสองคนเนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็จะมีห้องใต้ดินอยู่ด้วยแต่ห้องใต้ดินที่มันว่างอะครับตัวของในเลเองอะถามว่าเขาจะให้คนอื่นเช่าห้องใต้ดินได้ไหมก็ได้แต่ในเลเนี่ยจะเป็นคนที่จิตใจดีมากก็คือในเลจะเอาไอ้ห้องใต้ดินตัวเองอะครับไปให้ตัวของคนไร้บ้านอะเข้ามาอยู่ฟรีๆเลยโดยที่ไม่คิดตังค์ซึ่งทุกคนเนี่ยพอเห็นว่าเฮ้ยในเลแกให้ที่อยู่คนไร้บ้านเว้ยต่างคนก็ต่างยินดีนะว่าเพื่อนบ้านเราคนนี้แกมีจิตใจดีนะและงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งของในเลก็คือในเลเนี่ยแกจะเป็นคนที่ชอบทำสวนชอบปลูกผักชอบทำสวนจนทำให้คนที่อยู่ในละแวกนั้นนะก็เริ่มสังเกตว่าในเลเนี่ยแกหล่อนะแล้วแกก็ชอบทำสวนเหมือนกันน่ะเราน่าจะแบบว่าหาเรื่องไปคุยกับในเลได้
แต่ทีนี้เรื่องแปลกต่อมาก็คือตัวของนายเลเนี่ยแกจะเป็นคนไม่ค่อยชอบสุงสิงกับคนในละแวกบ้านตัวเองทุกคนก็เลยพยายามที่จะไม่เข้าใกล้เพราะว่ากลัวว่านายเลอ่ะแกจะอารมณ์ไม่ดีแล้วก็จะพากันโกรธกันเกลียดซะเปล่าๆแล้วตัวของป้าลิซ่าเนี่ยด้วยความที่แกก็เป็นคุณป้าเขาเรียกว่าคุณป้าขี้เสือกอ่ะแกเป็นคนที่ชอบเรื่องของชาวบ้านนะแกก็มักจะสังเกตตัวของนายเลอยู่ตลอดว่าเฮ้ยนายเลแกทำกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างด้วยกิจวัตรประจำวันของนายเลเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นมาเวลาประมาณสักตีห้าครึ่งเนี่ยในเลแกก็จะมาขุดหลุมมาขุดหลุมทำต้นไม้ปลูกต้นไม้มารดน้ำมาอะไรเงี้ยทุกวันประมาณสักตีห้าครึ่งจนเวลาประมาณสักเจ็ดโมงเนี่ยในเลแกก็จะออกไปทำงานแล้วก็จะกลับมาบ้านประมาณสักช่วงห้าโมงเย็นจะเป็นแบบนี้ทุกวันแต่ในระหว่างที่ในเลไม่อยู่บ้านเนี่ยก็จะมีผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมาช่วยทำสวนบ้างซึ่งทุกคนเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันแหละว่าอ๋อไอผู้หญิงที่เข้ามาอยู่บ้านในเลเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ไม่มีบ้านที่ไปเจอตามข้างทางอะไรเงี้ยแล้วในเลพอเห็นว่าเป็นคนไร้บ้านเนี่ยก็เลยอาจจะเอามาให้อยู่อาศัยด้วยซึ่งผู้หญิงแต่ละคนที่มาอาศัยในบ้านของในเลเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วก็จะหายหน้าไปเลยเหมือนให้อยู่เป็นชั่วคราวอะไรพวกนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคนอื่นเข้ามาอยู่ต่อก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนอะไรกันไปอย่างเงี้ยตลอดจนคนในละแวกนั้นก็เริ่มสังเกตว่ามันจะมีลูปมีแพทเทิร์นแบบนี้นะก็เริ่มที่จะไม่ค่อยสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับในเลสักเท่าไหร่เพราะว่าเห็นเป็นกิจวัตรประจำวันจนกระทั่งมีอยู่วันนึงตัวของป้าลิซ่าเนี่ยเขาก็เห็นว่าตัวของในเลแกไปหิ้วผู้หญิงมาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีเลยนะดูจากลักษณะนั้นน่าจะหน้าตาดีแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นตอนที่ในเลแกพาเข้ามาที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าตัวของผู้หญิงคนนั้นนะครับให้นึกถึงคนเมาคนเมาแล้วเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยในเลแกก็หามตัวของผู้หญิงคนนั้นมาในบ้านแล้วตัวของผู้หญิงคนนั้นนะตอนที่เข้ามาในบ้านนะครับเหมือนเอาไอ้เสื้อกั๊กอะคุมหน้าไว้ไอ้ป้าลิซ่าก็งงว่าเฮ้ยเอ็งเป็นดาราหรือไงวะเนี่ยทำไมต้องเอาผ้าคุมหน้าถ้าเกิดว่าจะเข้ามามีเซ็กกันหรือว่าจะเข้ามาอยู่ในบ้านของนายเลอะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องแปลกอะไรไม่ใช่ดาราสักหน่อยทำไมต้องเอาผ้ามาคุมหน้าด้วยไอ้ป้าลิซ่าด้วยความที่เป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะเหมือนป้าข้างบ้านอะไรเงี้ยก็พยายามจะสังเกตดูว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันเป็นดาราหรือเปล่าวะทำไมต้องเอาผ้าปิดหน้าก็คอยสังเกตทุกวันไปแล้วไอ้เรื่องหลอนๆน่ะมันก็มาเริ่มตรงนี้เนี่ยแหละหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเข้ามาซึ่งผู้หญิงคนที่เข้ามาอยู่บ้านนายเลคนล่าสุดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ชื่อนะแต่เขาจะเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าหญิงหัวทองแล้วกันด้วยความที่ไม่รู้ชื่อเพราะลักษณะของผู้หญิงคนนี้ครับให้นึกถึงว่าเป็นผู้หญิงผมบรอนผิวสีแทนแล้วก็ดูจากผิวพรรณเนี่ยน่าจะอายุประมาณสัก20นิดๆเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็คิดว่าเป็นคนไร้บ้านเหมือนกันนี่แหละทีนี้ในทุกๆเช้าครับตัวของนายเลเนี่ยเขาก็จะออกไปทำงานตอน 7:00 นใช่ไหมไอ้ตัวของป้าลิซ่าเนี่ยเขาก็จะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านแต่หลังจากที่ไอ้หญิงหัวทองเข้ามาอยู่เนี่ยก็มักจะมีเสียงเพลงอ่ะดังขึ้นเป็นเสียงเพลงอ่ะดังมาจากบ้านของนายเลซึ่งตัวของป้าลิซ่าเนี่ยก็งงว่าเฮ้ยทุกๆวันไม่เคยมีเสียงเพลงอะไรดังเลยแต่ทำไมตัวของไอ้หัวทองเข้ามาแล้วมันเปิดเพลงเสียงดังจังก็เริ่มรำคาญหรือบางทีเนี่ยก็จะมีเสียงคล้ายๆเสียงหมาก็มีป้าลิซ่าแกก็อุ้ยนายเลเลี้ยงหมาด้วยเหรอแต่มันคงไม่ใช่หรอมั้งหรือขนาดที่แบบหนักเข้าเนี่ยมีเสียงเคาะกะละมังมีเสียงตีแก้วเคาะนู่นเคาะนี่แบบดังมากจน
มันเกิดเป็นความรำคาญของป้าลิซ่าจนป้าลิซ่าก็แบบเฮ้ยมันไม่ได้แล้วเว้ยยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้บ่อยๆอ่ะเราต้องไปคุยกับนายเลหน่อยแล้วว่าเออให้ช่วยดูแลคนที่เข้ามาอยู่ใหม่หน่อยเพราะว่ามันสร้างความรำคาญน่ะฉันทำงานไม่ได้เลยแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปคุยเรื่องนี้กับนายเลได้เพราะว่าหลังจากที่นายเลกลับมาที่บ้านน่ะตอนเวลาประมาณสัก5โมงอ่ะไอ้เสียงที่เขาได้ยินมาทั้งวันนะครับมันก็จะเงียบไปพวกเสียงเพลงพวกเสียงเคาะแล้วก็เสียงหมาอะไรเงี้ยก็เงียบหมดเลยเขาก็เลยกล่าวว่าถ้าเขาไปพูดเรื่องนี้กับนายเลอ่ะนายเลไม่น่าจะเชื่อแน่นอนอาจจะโดนด่ากลับมาด้วยซ้ำอ่ะก็เลยปล่อยเหตุการณ์นี้ให้มันดำเนินผ่านไปเรื่อยๆก็ปล่อยผ่านไปกระทั่งผ่านไป2อาทิตย์ทีนี้มันมีอยู่คืนหนึ่งไอ้ตัวของป้าลิซ่าวันนั้นแกก็นอนอยู่บนชั้น2แกก็กำลังเคลิ้มๆจะหลับนี่แหละทีนี้ตอนที่แกกำลังจะหลับอ่ะแกบอกว่าแกได้ยินเสียงแบบนี้เป็นเสียงเหมือนคนเคาะอะไรสักอย่างหนึ่งมันแว่วมาไกลๆแกก็เลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็จะลงไปดูข้างล่างว่าเฮ้ยมันเป็นเสียงจากบ้านเราหรือเปล่าแต่พอลืมตาขึ้นมาก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามีคนมาเคาะประตูดึกๆอย่างเงี้ยเราอยู่คนเดียวมันจะเป็นอันตรายไหมก็เลยพยายามจะมองหาต้นเสียงว่ามันเกิดจากบ้านเราจริงๆหรือเปล่าก็มองไล่ไปตามชั้นล่างบ้างไล่ไปตรงขอบหน้าต่างตัวเองบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามจะดูชะโงกไปดูหน้าบ้านบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครอยู่หน้าบ้านตัวเองแต่เสียงก็ยังมาแว่วๆอยู่เป็นเสียงเหมือนเคาะอะไรสักอย่างนึงกำลังแว่วมาอยู่ทีนี้ตัวของป้าลิซ่าแกก็เลยมองทะลุหน้าต่างแกไปนู่นนะมองไปที่บ้านของนายเลอ่ะซึ่งบ้านของนายเลครับตรงบริเวณชั้น2ก็เปิดไฟอยู่และตรงที่เปิดไฟนั่นแหละมันคือส่วนของห้องน้ำซึ่งป้าลิซ่าแกบอกว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งณตอนนั้นน่ะแกมาเปลี่ยนเสื้อผ้าบนห้องแล้วก็แกลืมปิดผ้าม่านทำให้ตอนที่แกเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ตอนที่แกกำลังโป้อยู่อ่ะแกเห็นว่าในเลอะครับมันยืนอยู่ตรงห้องน้ำบ้านมันตรงที่กำลังมองอยู่ตอนเนี้ยแล้วป้าลิซ่านะตอนนั้นก็เลยปิดผ้าม่านตรงเนี้ยปิดตายไปเลยก็เลยทำให้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่กระจกตรงนู้นน่ะไกลๆกันเนี่ยเป็นห้องน้ำของนายเลอ่ะแล้วถามว่ามันแปลกยังไงไอ้ไฟที่มันเปิดอยู่ก็คือไฟห้องน้ำของบ้านนายเลนี่แหละแต่ป้าแกบอกว่านายเลอ่ะแกไม่เคยเปิดไฟหลังช่วงเวลา3ทุ่มเลยคือบ้านแกจะปิดไฟตั้งแต่2ทุ่มตลอดเฮ้ยแต่วันเนี้ยไอ้ตรงไฟชั้นบนเนี่ยที่เป็นห้องน้ำมันเปิดไอ้ป้าแกก็เลยด้วยความสงสัยเนาะด้วยความที่เป็นคนแบบป้าข้างบ้านอ่ะก็ด้วยความอยากรู้อ่ะก็เลยพยายามเอามือครับป้องกระจกตัวเองแล้วก็มองไปที่ห้องน้ำของนายเลซึ่งพอมองไปแกบอกว่าสิ่งที่เห็นก็คือคนที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะไม่ใช่ตัวของนายเลแต่เป็นไอ้สาวผมทองคนนั้นน่ะที่อยู่ในห้องน้ำแล้วไอ้สาวผมทองที่อยู่ในห้องน้ำมันก็เหมือนชูไม้ชูมืออะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้ตอนแรกเนี่ยป้าแกนึกว่าเฮ้ยไอ้หัวทองเนี่ยกำลังเป่าผมอยู่หรือเปล่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็เอาไดมาเป่าผมเฮ้ยแต่ตัวของนายเลไม่เคยให้คนไร้บ้านขึ้นมาใช้ห้องน้ำข้างบนเลยนี่หว่าไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเดียวอะแต่ทำไมผู้หญิงคนนี้แกแบบเหมือนได้อภิสิทธิ์ในการมาใช้ห้องน้ำชั้นบนอะไรเงี้ยแกก็พยายามมองดูทีนี้พอกำลังมองจ้องอยู่อะปรากฏว่าแกก็เริ่มสังเกตว่าไอ้ผู้หญิงคนนั้นในมือไม่ได้ถืออะไรเลยแต่มือเหมือนโบกมืออยู่บนหัวเหมือนพยายามเรียกใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้อะ
จนป้าแกก็แบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้แกเป็นอะไรวะแกเป็นอะไรไม่ดีหรือเปล่าสติไม่ดีหรือเปล่าทำไมมายืนเต้นแรงเต้นกายอยู่ตรงห้องน้ำแต่ป้าแกตอนนั้นด้วยความกลัวแทนที่แกจะโทรไปหาตำรวจหรือว่าอะไรเงี้ยให้ไปดูบ้านฝั่งตรงข้ามหน่อยอ่ะแกไม่ทำจู่ๆแกก็ปิดผ้าม่านแล้วก็ขึ้นไปนอนเลยทีนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเมื่อคืนอ่ะเห็นเหมือนผู้หญิงมายืนโบกไม้โบกมือใช่ไหมแกก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปคุยกับนายเลหน่อยดีกว่าเว้ยเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะเหมือนแฟนเขาหรือว่าคนเช่าเขาอ่ะมาทำอะไรก็ไม่รู้บนชั้น2ให้ช่วยไปดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เลยเดินไปบอกนายเลซึ่งวันนั้นน่ะนายเลเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านกำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ไอ้ปาริซาแกก็เดินไปแกก็ถามบอกคุณเลเมื่อคืนน่ะฉันเห็นว่าสาวผมทองที่คุณพาเข้ามาอยู่น่ะเหมือนขึ้นไปทำอะไรก็ไม่รู้บนชั้น2อ่ะน่าจะเข้าห้องน้ำแล้วก็มีอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้อ่ะคุณช่วยไปดูเธอหน่อยได้ไหมล่ะไอ้ตัวของนายเลเนี่ยก็ทำหน้าขมึงเลยแล้วก็บอกป้าแกบอกว่าหรอครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะไม่รู้ว่าไอ้เด็กที่ผมพามาอยู่น่าจะไปหายาหรือมั้งอาจจะไปลื้อตู้ยาหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจัดการให้คือพี่ไม่ต้องห่วงนะแกก็บอกกับป้าลิซ่าไปแต่ณตอนนั้นนะป้าลิซ่าแกมองหน้าในเลเนี่ยแกรู้ได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยในเลอ่ะต้องไม่ใช่คนปกติไม่ใช่คนปกติแน่นอนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าโทรไปแจ้งตำรวจอ่ะถ้าเกิดว่าตำรวจมาค้นบ้านแล้วไม่เจออะไรอย่างเงี้ยตัวของนายเลจะต้องรู้แน่เลยว่าป้าลิซ่าแกแอบดูอยู่แล้วอาจจะเป็นปัญหากันเกิดขึ้นในภายหลังได้อะแกก็เลือกจะไม่แจ้งตำรวจแกก็เลยเดินกลับไปที่บ้านตัวเองแล้วก็พยายามจะลืมเหตุการณ์นี้ไปจากหัวจนกระทั่งเวลามันก็ผ่านไปหลายวันหลายวันเข้าซึ่งแกก็ไม่ได้เจอนายเลเลยนะตั้งแต่วันนั้นจนมีอยู่คืนหนึ่งในคืนนั้นน่ะเหมือนแกนอนไม่หลับแกก็สะดุ้งตื่นมากลางดึกทีนี้วันนั้นนึกคึกอะไรไม่รู้ในขณะที่กำลังนอนตื่นแกก็เลยมองไปที่ไอ้บ้านฝั่งตรงข้ามนี่แหละที่เป็นห้องน้ำของบ้านนายเลเนี่ยเฮ้ยซึ่งวันนี้บ้านของนายเลแกเปิดไฟอีกแล้วเปิดไฟที่บริเวณห้องน้ำอีกแล้วก็เหมือนมีคนน่ะพยายามยืนโบกไม้โบกมืออยู่ตรงหน้าต่างห้องน้ำเหมือนเดิมแกก็เลยเอามือป้องไปที่กระจกแล้วก็มองข้ามไปที่บ้านฝั่งตรงข้ามอีกครั้งหนึ่งแล้วแกก็บอกว่ามันเป็นผู้หญิงคนเดิมนี่แหละไอ้ผู้หญิงหัวทองนี่แหละที่กำลังยืนโบกไม้โบกมืออยู่แต่ว่าวันนี้มันแปลกไปมันแปลกกว่าเดิมก็คือผู้หญิงหัวทองที่กำลังยืนโบกมืออยู่ครับตามร่างกายตามเนื้อตามตัวมันมีแต่รอยบากให้นึกถึงปลาเวลามันโดนบากโดนบ้างอ่ะเป็นเหมือนอย่างนั้นเลยอ่ะมันโดนฟันแล้วก็เลือดแบบเต็มร่างกายไปหมดเลยแล้วที่บริเวณหัวของผู้หญิงหัวทองคนนี้เหมือนโดนอะไรตีมาสักอย่างหนึ่งมันบุบไปนิดนึงอ่ะแล้วก็มีเลือดไหลเต็มไปหมดเลยแล้วก็พยายามจะยืนโบกไม้โบกมือมาให้ตัวของป้าลิซ่าโบกอยู่นั่นน่ะถ้าป้าลิซ่าแกก็ไม่อยากจะสนใจอ่ะแกก็แบบเฮ้ยมันทะเลาะกันหรือว่าอะไรหรือเปล่าวะทำไมไอ้ผู้หญิงหัวทองต้องมายืนโบกไม้โบกมือทุกครั้งเลยอ่ะที่เขามองอ่ะเฮ้ยไม่เอาเว้ยไม่สนใจไม่อยากรู้ไม่อยากอะไรเลยก็ปิดหน้าต่างกำลังขึ้นนอนแต่ภาพที่เขาเห็นก่อนที่จะนอนเนี่ยมันติดตาเขามากแล้วมันก็ทำให้เขานอนไม่หลับเขาก็เลยเปิดทีวีดูเพื่อให้มันแบบไม่เหงาอ่ะก็เปิดทีวีดูทีนี้พอเปิดไปช่องแรกก็เป็นข่าวขึ้นมา
เป็นข่าวรายงานตัวเป็นข่าวรายงานว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งหายออกจากบ้านไปเป็นนักศึกษาอายุประมาณสัก21ซึ่งหายตัวไปได้หลายวันละตอนนี้ทางตำรวจก็พยายามจะตามหาคนที่หายตัวไปอยู่ซึ่งตำรวจก็พยายามจะแจ้งว่าถ้าใครได้เบาะแสก็ช่วยแจ้งมาที่สถานีตำรวจหน่อยแล้วก็ขึ้นเบอร์ไว้ให้พร้อมกับรูปภาพของคนที่หายไปซึ่งพอรูปภาพมันขึ้นมาครับตัวของผู้หญิงคนนี้ก็เห็นว่ามันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงผมบลอนด์แล้วก็ผิวสีแทนซึ่งเป็นคนเดียวกับที่ตัวของนายเลพาเข้ามาอยู่เลยโอ้โหทีนี้แบบเอาไงวะคือน่าจะเป็นคนเดียวกันแน่ๆแต่ป้าลิซ่าก็ยังกลัวที่จะแจ้งตำรวจอีกตอนนั้นป้าลิซ่าแบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะก็กลัวว่าถ้าแจ้งตำรวจไปแล้วไปตรวจคนบ้านนั้นแล้วมันไม่เจออะไรอ่ะเขากลัวว่าเขาจะต้องติดคุกถ้าเกิดว่าตำรวจไม่เจออะไรแล้วเขามาสอบสวนป้าคนนี้แล้วป้าแกบอกว่าฉันเห็นจริงๆอ่ะเขาจะหาว่าฉันบ้าหรือเปล่าหรือมันจะโดนดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จอะไรไหมไอ้ป้าแกก็ไม่กล้าแจ้งตำรวจแกก็ปิดไฟแล้วก็หันไปมองในบ้านของนายเลทีนึงที่กำลังเปิดไฟอยู่ซึ่งในครั้งที่สองที่หันไปมองก็คือไฟมันดับไปละป้าแกก็เลยข่มตานอนแล้วก็ไม่คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็หลับไปจนกระทั่งตอนเช้าแกก็ตื่นขึ้นมาแกก็กะจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับนายเลแหละว่าเฮ้ยเมื่อคืนมันมีอะไรกันหรอทำไมเห็นผู้หญิงแบบตัวเปื้อนเลือดมายืนอยู่ตรงหน้าต่างห้องน้ำไอ้ตอนเช้าตอนที่แกเดินไปเนี่ยแกก็เห็นว่าในเลเขากำลังแบบขุดดินอยู่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปแกชอบปลูกต้นไม้ใช่ไหมแกก็ขุดดินอยู่ทีนี้ไอ้ป้าลิซ่าเนี่ยแกก็เดินไปคุยกับในเลบอกว่าอ้าวสวัสดีเลก็ทำอะไรอ่ะอ๋อสวัสดีครับป้าพอดีผมเพิ่งได้ต้นพีทมาใหม่เนี่ยกำลังขุดดินเลยกำลังจะเอาไอ้ต้นพีทเนี่ยลงเห็นเขาบอกว่าถ้าปลูกตอนเนี้ยเดี๋ยวสิ้นปีอ่ะมันจะออกดอกสวยมากเลยนะเนี่ยผมก็เลยขุดหลุมมาไว้ก่อนไอ้ป้าลิซ่าแกก็เลยดูหลุมที่ในเลแกขุดเนี่ยแล้วแกก็บอกว่าไอ้หลุมที่ในเลขุดอ่ะมันใหญ่เกินกว่าที่จะปลูกต้นไม้อ่ะแกบอกว่าไอ้หลุมที่ในเลขุดอะแกสามารถลงไปนอนได้เลยซึ่งแกรู้ได้ทันทีเลยว่าเอ้ยในเลเนี่ยไม่ได้ขุดเพื่อปลูกต้นไม้แน่นอนน่าจะขุดเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับไอ้หลุมเนี้ยเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับไอ้ผู้หญิงหัวทองที่มายืนโบกมือเมื่อคืนหรือเปล่าแต่แกก็ไม่ได้พูดอะไรแกก็บอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวยังไงฉันแวะมาใหม่แต่ตอนที่แกเดินหันหลังไปฮะจู่ๆนายเลเนี่ยก็พูดขึ้นมาบอกว่าผมรู้นะว่าคุณรู้อ่ะไอ้ป้าแกก็หันมามองเลยว่าเฮ้ยรู้อะไรหรอผมรู้แล้วกันว่าคุณรู้อ่ะยังไงก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะวันนี้แล้วในเลกก็กลับไปแล้วก็ไปขุดดินต่อจับจับจับไปขุดดินต่อไอ้ป้าลิซ่าเนี่ยก็เดินกลับมาที่บ้านตัวเองแล้วก็คิดในใจว่าหรือว่าเวลาชีวิตของเรามันหมดลงแล้ววะถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปอยู่ในห้องน้ำของบ้านในเลเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราโบกมือออกมาจากหน้าต่างอ่ะมันก็คงไม่มีใครแบบยืนโบกมือตอบเรากลับมาแล้วล่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยป้าแกก็ใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงแต่แกก็ไม่ออกจากที่นั่นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงในทุกวันนี้นะครับแต่แกก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่ตอนที่โพสต์เรื่องนี้ไว้เรื่องประมาณนี้ครับผมมาเมื่อกี้พูดถึง
เรื่องเกี่ยวกับห้องใต้ดินที่มีคนเข้าไปอยู่ฟรีใช่ไหมมาเดี๋ยวมีอีกสักเรื่องนึงเป็นเรื่องจากฝั่งตะวันตกเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวที่จากไปผมไปเจอเรื่องนี้มาในเว็บต่างประเทศเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับน้องสาวที่จากไปอันนี้ค่อนข้างจะฟังแล้วหดหูนิดนึงนะเขาบอกว่าตัวของคนเล่าเนี่ยตัวของเจ้าของเรื่องครับเขาจะมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าเอลลี่น้องเอลลี่เนี่ยนะตอนนั้นเท่าที่เขาจำความได้อะเพิ่งจะอายุ12เองแล้วก็ตัวของเจ้าของเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาว่าชื่ออะไรทีนี้หลังจากที่น้องเอลลี่อายุได้12ปีปรากฏว่าตัวของพ่อมาตายพ่อตายด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละจนทำให้ตัวของญาติพ่อครับก็ค่อนข้างจะอยากจะเลี้ยงหลานน่ะก็เลยมาขอคุณแม่น้องบอกว่าถ้าสภาพของคุณแม่ไม่พร้อมอ่ะสภาพจิตใจไม่พร้อมมาก็ขอให้หลานๆได้ไปอยู่กับเขาได้ไหมคุณแม่ด้วยความที่เห็นว่าเป็นญาติพ่อก็เลยอ่ะอยากเอาหลานไปเลี้ยงก็เอาไปสิเพราะว่าสภาพจิตใจของคุณแม่นะตอนนี้คือแย่มากแล้วหลังจากที่ตัวของสองพี่น้องคู่นี้มาอยู่ในบ้านญาติอ่ะมันก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ตัวของเขาแล้วก็น้องสาวมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครอบครัวของคุณพ่อครับขังน้องสาวตัวเองเอาไว้ที่ห้องใต้ดินขังแบบว่าไม่ให้ออกมาเจอโลกภายนอกเลยไม่ออกมาไม่ให้ยุ่งกับใครทั้งนั้นแล้วก็จะมีบางครั้งเหมือนกันที่ตัวของญาติครับก็จะไม่เอาข้าวไปให้แกล้งทำลืมบ้างแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างซึ่งตัวของพี่สาวเองอ่ะก็ไม่รู้ว่าทางญาติพ่อทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรโดยเฉพาะแบบคุณลุงคุณป้าลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยคือทุกคนเห็นดีเห็นงามกับการกระทำของครอบครัวนี้หมดเลยอ่ะไม่มีใครห้ามใครเลยจนน้องสาวเขาก็ต้องอยู่ทุกข์ทรมานอยู่ในห้องใต้ดินตรงนั้นนะโหอยู่หลายต่อหลายปีเหมือนกันแล้วเขาก็จะถูกสั่งห้ามว่าห้ามลงไปเจอน้องสาวในห้องใต้ดินเด็ดขาดทีนี้ด้วยความที่เขาก็ไม่รู้ว่าญาติทำแบบนี้ทำไมก็เลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาแอบฟังญาติๆเนี่ยคุยกันจนได้ไปรู้เรื่องราวเรื่องหนึ่งมาว่าเหมือนตัวของญาติเขาอะญาติของพ่อทั้งหมดเลยครับเหมือนเป็นคนที่คลั่งลัทธิอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้แล้วก็คิดว่าน้องสาวของเขาอะเป็นปีศาจก็เลยเอาน้องสาวอะไปขังไว้ในห้องใต้ดินแล้วหลังจากที่ขังน้องสาวได้ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ข้าวให้น้ำเลยอะจนในที่สุดตัวของน้องสาวก็เริ่มที่จะหมดแรงลงแล้วก็หมดสติไปทั้งตัวของญาติที่อยู่ในบ้านก็กลัวว่าตัวเองอาจจะมีความผิดก็เลยเอาตัวของน้องสาวไปส่งโรงพยาบาลแต่ด้วยร่างกายของน้องสาวก็คือแบบไม่ไหวแล้วฮะก็ในเวลาไม่นานเนี่ยก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลเลยแล้วตัวของพี่สาวที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยก็ได้แต่รู้สึกผิดว่าตอนที่น้องสาวแบบอยู่ยังมีชีวิตอยู่ทำไมเขาถึงไม่สามารถที่จะช่วยน้องสาวเขาได้ก็พยายามที่จะโทษตัวเองว่าทำไมถึงไม่ช่วยแต่เรื่องราวหลอนๆเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นตรงนี้นี่แหละหลังจากที่น้องสาวเสียหลังจากน้องสาวเสียไปได้ประมาณสัก2สัปดาห์ในกลางดึกคืนหนึ่งในขณะที่ตัวของพี่สาวกำลังนอนอยู่บนชั้น2ของบ้านเนี่ยตัวของพี่สาวครับก็เริ่มได้ยินเสียงเหมือนมีคนอะมาขูดผนังซึ่งเสียงขูดอะมันดังมากแบบอะไรเงี้ยมันดังมากอยู่ในบ้านตอนนั้นพี่สาวเองอะคิดว่าเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบพื้นปูนซีเมนต์มันลั่นตอนกลางคืนหรือเปล่าโอ้ด้วยความที่แบบบ้านมันเก่าอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นเสียงของซีเมนต์ก็มีบางครั้งเหมือนกันเวลาได้ยินเสียงอะก็ลงมาดูแต่ว่าพอลงมาดูก็ไม่ได้เจอต้นตอของเสียงหรือว่าอะไรนะเขาก็ขึ้นกลับมานอนเหมือนเดิม
จนมันเป็นแบบนี้อยู่หลายต่อหลายคืนเหมือนกันจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งไอ้เสียงเนี้ยมันดังกว่าคืนก่อนๆเสียงมันดังมากจนนอนไม่ได้อะไอ้ตัวพี่สาวเองอ่ะก็เลยลงมาที่ชั้นล่างมาเดินดูว่าเฮ้ยไอ้เสียงที่เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงไหนกันแน่ทีนี้ระหว่างที่กำลังเดินอยู่ครับก็ไปเจอว่าตรงกำแพงของห้องครัวมันมีเหมือนรอยของแหลมอะครับมันขูดเข้าไปในกำแพงอะแบบลึกมากเลยแล้วเหนือรอยนั้นอะมันก็มีรอยที่ขีดเป็นคำพูดเอาไว้เป็นเหมือนตัวหนังสือที่สามารถอ่านได้ซึ่งมันเขียนเอาไว้ว่าพวกมึงต้องชดใช้เป็นตัวหนังสือเขียนตัวใหญ่มากเลยณตอนนั้นเนี่ยตัวของพี่สาวเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยน้องสาวเขากำลังจะมาหรือเปล่าวะน้องสาวว่าจะกลับมาแก้แค้นครอบครัวนี้หรือเปล่าก็พยายามจะไม่ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะว่าตัวเองอ่ะก็รู้สึกผิดว่าเฮ้ยไม่ได้ช่วยน้องสาวใช่ไหมก็พยายามจะปามเรื่องนี้ไปแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติทีนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณสัก 2-3 วันก็มีอยู่กลางดึกคืนนึงในขณะที่พี่สาวกำลังนอนหลับอยู่เนี่ยจู่ๆตัวของคุณลุงอะครับที่นอนอยู่ห้องข้างๆกันเนี่ยจู่ๆก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งเคาะประตูของคนในบ้านอะทุกประตูเลยเคาะทุกห้องเลยกงวิ่งเคาะอยู่บนชั้นบนน่ะพยายามจะเหมือนขอความช่วยเหลือกับใครสักคนหนึ่งในบ้านทุกคนในบ้านพอได้ยินเสียงเคาะเนี่ยก็เลยวิ่งออกมารวมถึงตัวของพี่สาวด้วยก็วิ่งออกมาดูสภาพที่เห็นก็คือเหมือนคุณลุงอ่ะครับแกสติแตกไปละแล้วก็ลงไปพนมมือกับพื้นอ่ะแล้วก็บอกว่ามันมาแล้วช่วยด้วยมันมาแล้วทุกคนในบ้านก็งงว่าเฮ้ยใครมาเป็นอะไรเนี่ยตั้งสติหน่อยมันมาแล้วปีศาจมันมาแล้วแล้วก็ได้แต่พนมมือพูดอยู่แบบนั้นน่ะจนคนในบ้านน่ะเห็นท่าไม่ดีก็เลยไปพยุงตัวลุงอ่ะขึ้นมาแล้วก็พาไปนอนรวมกันในห้องแต่ว่าตัวของพี่สาวเนี่ยก็ยังนอนในห้องตัวเองอยู่ไม่ได้ไปนอนรวมกับเขาด้วยแล้วคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยก็ได้ยินเสียงคุณลุงอ่ะแบบพูดอยู่ประโยคเดียวว่ามันมาแล้วตลอดจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นในเสียงเนี่ยก็เงียบไปทีนี้เหตุการณ์น่ะก็จะเป็นแบบนี้อยู่หลายต่อหลายคืนในทุกๆคืนเนี่ยก็จะได้ยินเสียงลุงอะครับร้องอย่างเงี้ยตลอดจนกระทั่งมันเป็นเรื่องปกติของบ้านหลังนี้ไปละกระทั่งเหตุการณ์ก็ผ่านไปเดือนหนึ่งมันมีเช้าอยู่วันหนึ่งตอนพี่สาวตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจเพราะว่าทุกคนในบ้านนะครับคือมารวมกันอยู่ชั้นล่างหมดเลยไอ้พี่สาวก็เลยเดินไปดูว่าเฮ้ยเขารวมตัวกันทำไมวะทำไมตื่นมาพร้อมกันแล้วสิ่งที่เห็นก็คือคุณลุงอะครับนอนอยู่กลางวงของญาติในบ้านเลยเขาเลยถามญาติว่าเฮ้ยคุณลุงเป็นอะไรอะทำไมลุงนอนตาค้างแบบนั้นอะญาติก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันสงสัยคงจะตกบันไดละมั้งเพราะว่าตอนที่ลงมาเจอก็คือลุงอ่ะอยู่ล่างบันไดชั้นล่างสุดเลยน่าจะตกบันไดลงมานั่นแหละแล้วก็น่าจะตายแล้วแต่จากลักษณะศพอะฮะตัวของพี่สาวเนี่ยรู้ได้ทันทีเลยว่าจริงๆแล้วลุงอ่ะไม่ได้ตกบันไดตายหรอกแต่ว่าน่าจะช็อกกับอะไรบางอย่างอยู่เพราะดูจากลักษณะศพก็คือดวงตาที่โตแล้วก็ตรงบริเวณปากอ่ะลิ้นมันจุกปากอยู่ก็คาดว่าลุงน่าจะเจออะไรน่ากลัวก่อนที่จะตายนั่นแหละทีนี้ทุกคนก็อาจจัดแจงงานศพของลุงไปงานศพลุงก็ผ่านไปได้ดีก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้คนต่อไปที่เริ่มมีอาการแปลกๆก็คือคุณป้าเนี่ยจู่ๆมีอยู่คืนหนึ่งก็มีอาการเหมือนลุงเลยก็คือบอกว่าเฮ้ยมันมาแล้ว
มันมาแล้วเนี่ยมันมาแล้วแล้วก็วิ่งไล่เขาประตูเหมือนลุงเป๊ะๆ เลยทีนี้ทุกคนก็เริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเราวะทำไมลุงกับป้าถึงมีลักษณะที่เหมือนกันเลยก็พยายามที่จะปรามป้าว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกก็ช่วยกันปลอบป้าปลอบอะไรไปแล้วป้าก็จะเป็นแบบนี้ทุกคืนจนทุกคนในบ้านเริ่มคิดว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเว้ยมันเริ่มไม่ค่อยดีละก็เลยเอาป้าไปรักษาพอป้าไปหาหมอคุณหมอบอกว่าป้าเองอ่ะเป็นเหมือนคนเสียสติไปแล้วนะต้องอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชนะตอนนี้สติป้าไม่ปกติละแล้วหลังจากนั้นนะทุกคนในบ้านนะครับที่เคยกระทำกับน้องไว้อ่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็เริ่มที่จะมีอาการสติแตกไปทีละคนจนหมดบ้านเลยแล้วทุกคนที่สติแตกก็จะมีอาการเหมือนคุณป้าหมดก็คือพูดว่ามันมาแล้วตลอดแล้วก็กลายเป็นบ้าไปทั้งบ้านเลยจนกระทั่งในบ้านนะครับเหลือคนที่สติดีคนเดียวก็คือตัวของพี่สาวนี่แหละที่ยังมีสติอยู่ตอนนั้นตัวของพี่สาวด้วยความที่ทั้งบ้านเป็นบ้าไปหมดแล้วฮะก็เลยทำให้ตัวเขาว่าอยู่บ้านคนเดียวทีนี้พออยู่บ้านคนเดียวก็มีอยู่คืนหนึ่งในขณะที่พี่สาวกำลังนอนหลับอยู่ในห้องเนี่ยตัวของพี่สาวก็เริ่มได้ยินเสียงขูดไมค์ละเป็นเสียงขูดดังแบบดังแต่เสียงขูดที่ดังนั้นนะมันไม่ได้ดังมาจากข้างล่างมันดังมาจากในห้องเขาเนี่ยแหละครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่เขาได้ยินเสียงขูดที่มันดังมากแล้วมันก็ไกลมากเขาก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นมาดูไอ้เสียงขูดเนี่ยก็ยังอยู่เขาก็เลยมองไปตามเสียงที่เขาได้ยินว่าเสียงมันมาจากตรงไหนทีนี้พอมองไปรอบๆเนี่ยปรากฏว่าเสียงขูดมันมาจากหัวเตียงซึ่งหัวเตียงอ่ะเป็นปูนเหมือนกันเป็นผนังกำแพงแล้วก็มีเสียงขูดอยู่ตรงนั้นทีนี้พอเริ่มเพ่งมองไปเรื่อยๆอ่ะปรากฏว่าไอ้สิ่งที่มันกำลังขูดขีดอยู่บนกำแพงอ่ะมันเริ่มเขียนเป็นคำพูดมันเขียนประโยคหนึ่งเอาไว้พอพี่สาวเห็นอย่างนั้นน่ะตัวของพี่สาวเริ่มใจคอไม่ดีละคำนั้นมันเขียนเอาไว้ว่า am coming หรือว่าฉันกำลังมาหานั่นเองเรื่องประมาณนี้ครับ